بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านขอแสดงความคารวะท่านประธานจัดงานท่านประธานในพิธีคณะกรรมการจัดงานคณะกรรมการบริหารมัสยิดญามีอุลมุบตะดีที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับ ในค่ำคืนนี้เราได้มีโอกาสเดินทางมาร่วมงานแล้วก็ช่วยงานของมัสยิดญามีอุลมุบตะดีนะครับซึ่งถือเป็นมัสยิดเก่าแก่หลังหนึ่งแล้วก็มีประชากรสบุรุษนะครับเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับเมื่อสักครู่เรานั่งด้านล่างนะครับอยู่ในช่วงของพิธีการเราก็ได้รับฟังคำชี้แจงจากท่านประธานจัดงานท่านอิหม่ามอับดุลลาติฟสุขถาวรนะครับถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่าต้องการหารายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการของมัสยิดแล้วก็เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อที่ดิน2แปลงนะครับซึ่งอยู่ด้านข้างของมัสยิดก็ถือเป็น นะครับกิจกรรมสาธารณกุศลที่รณรงค์ให้พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะครับได้ร่วมกันบริจาคช่วยเหลือสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้วันนี้นะครับอาหารทั้งคาวหวานตอนนี้ดูแล้วรู้สึกว่านะครับจะหมดเกือบทุกร้านแล้วนะครับก่อนกลับบ้านอย่างไรก็แล้วแต่นะครับหลังจากที่เรารับประทานอาหารกันอิ่มหนำสำราญพี่น้องส่วนหนึ่งนะครับก็ยังอยู่นะครับให้เกียรติเพื่อที่จะรับฟังการบรรยายของคณะวิทยากรนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ยูซุฟพงกาวีผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม TMTV นะครับอีกท่านหนึ่งที่อยู่ด้านขวามือของผมอาจารย์อับดุลชะกูรดานีซามันนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับมีผลงานนะครับทุกคืนเลยนะครับถ้าพี่น้องติดตามไลฟ์สดของอาจารย์อับดุลชะกูรนะครับและโดยเฉพาะที่มัสยิดแห่งนี้นะครับอาจารย์อับดุลชะกูรนะครับได้มาทำกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้นะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยผมเองนะครับเมื่อหลายปีมาแล้วนะตอนนี้เว้นมา2ปีนะครับผมเองก็มาบรรยายให้ความรู้ทุกเดือนนะครับวันศุกร์มืดลงนะครับที่มัสยิดแห่งนี้ก็ประมาณสัก3ปีครึ่งนะครับโดยประมาณตอนนั้นยังเป็นอาคารเก่าหลังไม้นะครับอยู่แล้วก็อยู่ในระหว่างช่วงก่อสร้างตอนนี้พอช่วงก่อสร้างก็สถานที่ไม่สะดวกนะครับเราย้ายอาคารละหมาดไปไว้ที่อาคารโรงเรียนเราก็หยุดกิจกรรมเลยมาจนกระทั่งนะครับท้ายนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์อับดุลชะกูรนะครับมารื้อฟื้นโครงการก็ขอให้โครงการนี้ดำเนินไปด้วยความราบรื่นแล้วก็ได้รับความเมตตาได้รับความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวข้อการบรรยายให้ความรู้กับพี่น้องในค่ำคืนนี้นะครับเป็นเรื่องง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเรานะครับแล้วก็เป็นความเรียกว่าความหวังความมุ่งมั่นปรารถนาสูงสุดในชีวิตของผู้ศรัทธานั่นก็คือการได้เข้าสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือสิ่งที่เราทุกคนนะครับผมเชื่อโดยสุจริตใจว่าคงไม่มีใครหรอกครับที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์แล้วไม่อยากที่จะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสวรรค์ของอัลลอฮ์คืออุทยานอันอุดมหรือว่าบรมสุขนะครับเป็นดารเป็นอุทยานเป็นดินแดนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงจัดเตรียมไว้เพื่อที่จะสมนาคุณให้กับบ่าวของพระองค์ที่เป็นคนดีมีคุณธรรมสวามิภักดิ์ต่อพระองค์จงรักภักดีต่อพระองค์อย่างเสมอต้นอย่างเสมอปลายอย่างไม่เสื่อมคลายฉะนั้นจึงถือเป็นรางวัลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเตรียมไว้ให้และเป็นชิ้นโบแดงเลยนะครับฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบทโอวาทของท่านในหลายๆตอนในหลายๆบทนะครับก็ย้ำกำชับกับพวกเราให้เราเฝ้าวิงวอนขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเป็นคนโชคดีมีวาสนาได้เข้าอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งนะครับผมเชื่อว่าวิทยากรทั้งสองท่านในวันนี้นะครับจะต้องให้ข้อมูลกับพี่น้องชนิดที่ว่าพี่น้องสามารถที่จะมองเห็นสวรรค์อยู่ใกล้ๆเลยนะครับโดยไม่ต้องจินตนาการอะไรมากการจินตนาการเรื่องของสวรรค์นะครับเดี๋ยววิทยากรทั้งสองท่านคงได้พูดได้ชี้แจงเรื่องนี้นะครับแต่ว่าอยากจะนำเรียนกับพี่น้องนะครับว่าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นซิลอะตุลลอฮิลกอลียะนะครับเป็น
สินค้าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สนนราคามันไม่ใช่ถูกๆนะครับจะมาหาซื้อเข้ากันได้ง่ายๆกฤษฎานครหมู่บ้านใหญ่ๆนะครับในใกล้ๆนะพี่น้องคงเห็นโครงการใหญ่ๆหลายโครงการนะเราจะหิ้วกระเป๋าเข้าไปอยู่เลยยังไม่ได้ที่ว่า10ล้าน20ล้านมีคฤหาสน์มีทะเลสาบนะครับที่เราเห็นแล้วอยากจะเข้าไปอยู่นะให้เรารวยแค่ไหนก็แล้วแต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะหิ้วกระเป๋าเข้าไปอยู่ได้เลยนี่แค่หมู่บ้านในดุนยาที่เขาบอกว่าอยู่ริมทะเลสาบคฤหาสน์เท่านั้นเท่านี้มูลค่ามหาศาลสวรรค์ดุนยานะเราเองเรายังไม่มีโอกาสที่จะหิ้วกระเป๋าเข้าไปอยู่ได้ง่ายๆต้องไปจองก่อนใช่ไหมครับเสียค่าจองต้องทำสัญญาต้องนั่นต้องนั่นต้องนั่นจนกว่าเขาจะสร้างเสร็จสร้างเสร็จแล้วเรายังไม่ได้เข้าอยู่เลยใช่ไหมครับฉะนั้นสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะเข้าง่ายจนกระทั่งใครก็จะเข้ากันได้หมดหรือว่ายากจนกระทั่งใครก็ไม่มีปัญญาจะเข้ามันไม่ใช่แต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราเชื่ออย่างหนึ่งว่าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ใกล้กับผู้ศรัทธายิ่งเสียกว่าเชือกที่ผูกอยู่ที่หูรองเท้าของตัวเองก้มลงไปดูก็เห็นแล้วใช่ไหมครับอินนัลญันนะตะลาอักรอบุอิลาอะฮะดิกุมมินชิรอกินะอะลีฮีแท้จริงสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอยู่ใกล้กับผู้ศรัทธาคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านยิ่งเสียกว่าเชือกที่ผูกอยู่ที่หูรองเท้าของเขาเสียอีกวันหน้ารอมิสลุซาลิกนรกก็ใกล้แบบนี้แหละครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าทั้งสวรรค์และนรกนะครับสำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยแค่ก้าวเดียวเท่านั้นแหละครับรู้เลยว่าจะไปไหนถ้าก้าวถูกมันก็ไปสวรรค์ถ้าก้าวพลาดก้าวผิดก้าวเดียวนั้นก็ไปนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แล้วแต่ว่าหัวข้อที่คณะกรรมการจัดงานได้ให้ความไว้วางใจผมกับวิทยากรอีก2ท่านนะครับก็คือหนทางสู่สวรรค์นะครับพูดในลักษณะเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นให้พี่น้องนะครับได้มีความฮึกเหิมมีความทะเยอทะยานในการที่อยากจะไปสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกมีหิมมะนะครับอยากจะไปสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเดี๋ยวผมเชื่อนะครับวิทยากรทั้งสองท่านจะต้องให้คำตอบกับพี่น้องพร้อมทั้งคำแนะนำแล้วก็แผนที่ไปสวรรค์วันนี้พี่น้องฟังวิทยากรสองท่านอาจารย์ยูซุปอาจารย์อับดุลชากูรพี่น้องจะเหมือนกับพี่น้องได้ถือแผนที่สวรรค์เลยจะไปสวรรค์ไปอย่างไรให้ถูกต้องเมื่อสักครู่ท่านโฆษกบอกว่าเอ๊ะถ้าเราจะไปทางเส้นสุขาสามรามคำแหงรถมันจะติดเรายังสามารถลัดไปทางโน้นลัดไปทางนี้ได้เอแล้วสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีกี่ทางที่จะไปหรือไปถึงกันเหมือนกันทุกทางทางใครทางมันหรือจะต้องมีทางที่เป็นมาตรฐานเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องได้พบเจอกับวิทยากรวันนี้เขาให้เกียรติผมเป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตผมนะครับที่เป็นผู้ดำเนินรายการก็อัลฮัมดุลิลละห์ก็ไม่ต้องเตรียมข้อมูลอะไรมากนะครับพูดมากพูดน้อยได้สองเท่ากันนะอาจารย์นะคิดอย่างนี้นะมันก็มีกำลังใจขึ้นมาเป็นอะไรนะผู้ดำเนินรายการนี่ครั้งน่าจะเป็นครั้งแรกผมเลยนะในการที่เป็นผู้ดำเนินรายการแต่อย่างไรก็แล้วแต่นี่บอสผมนะครับผมในการสถานีผมก็เชื่อในศักยภาพความรู้ความสามารถของท่านนะครับก็อยากให้พี่น้องได้รับฟังกันจนกระทั่งระยะเวลาประมาณสักน่าจะห้าทุ่มนะประมาณชั่วโมงครึ่งก็พี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมอยู่ทางบ้านขณะนี้นะครับอย่าลุกไปไหนวิทยากรทั้งสองท่านเตรียมข้อมูลมาแน่นเปี้ยเลยอาจารย์อับดุลชากูรนี่ผมการันตีกับพี่น้องนะครับเป็นรุ่นน้องผมก็จริงแต่ถือเป็นบัณฑิตที่มีความรู้มีความสามารถมากนะครับคุณวุฒิก็การันตีก็คือด้วยปริญญาโทนะอาจารย์นะครับปริญญาโทนะครับความรู้ความสามารถดีฮาฟิซกุรอาน30ยุซมีโครงการจะท่องต่ออีก2ยุซมึงนะไม่ใช่นะของเรามีแค่30ยุสถ้าใครก็บอกเขาต้อง32 40 50ยุสนะอันนั้นนอกเรื่องละอาจารย์อับดุลชากูรเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถมากเลยนะครับฮาฟากุรอาน30ยุสนะครับที่มัสยิดนบวีนะอาจารย์เข้าฮะละกอท่องมูตูนนะครับที่เป็นพวกอาขยานบทอาขยานทั้งหลายนะที่เกี่ยวข้องกับสรรพวิชาทั้งหลายอาจารย์อับดุลชากูรแกท่องมาผมเองนี่ไม่ได้กระผีแกเลยนะก็วันนี้เรามีครูบาอาจารย์ที่มากด้วยคุณภาพอาจารย์ยูซุปนี่นอกเสียจากว่ามีเสน่ห์แล้วนะแกยังมีความรู้มีความสามารถเป็นอาจารย์ที่ผมฟังแล้วผมเพลินผมสนุกมันมีความหรรษาเหมือนดูนโย่ง
นะอาจารย์ยูซุฟผมเนี่ยแต่ว่าสอดแทรกสิ่งที่เป็นสาระความรู้พูดแล้วคิดตามมองภาพเห็นนะครับหลายครั้งผมฟังอาจารย์ยูซุฟบรรยายแล้วผมนึกถึงครูบาอาจารย์เก่าๆของเราหลายๆคนที่พูดแล้วเข้าถึงคนฟังและคนฟังสามารถที่จะสัมผัสนะครับกับเนื้อหาซึ่งทั้งสองท่านนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมเวทีเดียวกันก็กระเซาเย้าแย่กันเล็กๆน้อยๆเพราะต่อจากนี้จะเป็นเนื้อหาสาระที่เข้มข้นพูดเรื่องสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ได้พูดเล่นนะครับช่วงก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยผมก็กระเซาเย้าหยอกไปเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเนื้อหานับต่อจากนี้ไปนะครับผมอยากจะได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์อับดุลชากูรดานีซามันก่อนนะครับเพราะว่าเป็นเจ้าของพื้นที่นะเป็นวิทยากรประจำอยู่ที่นี่อยากให้เกียรติท่านอาจารย์อับดุลชากูรได้พูดคุยกับพี่น้องแนะนำสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอ๊ะทำไมสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จึงต้องนะครับชี้ชวนหรือว่าแนะนำชักชวนพวกเราให้ไปสู่สวรรค์ของพระองค์ด้วยนะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับครับบิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสซะลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิมันวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็ขออนุญาตอาจารย์ทั้ง2ท่านนะอาจารย์ยูซุฟพงกาวีนะจริงๆเนี่ยนะต้องให้อาจารย์ยูซุฟก่อนนะฮะแต่ว่าให้เกียรติอาจารย์อับดุลลอฮ์นะฮะเนื่องจากท่านให้ผมเป็นเจ้าถิ่นนะฮะก็เกือบเป็นเจ้าถิ่นนะฮะเพราะว่าบ้านผมก็อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเนื่องจากการทำงานศาสนาก็ต้องขยับมาทำตรงนี้ก่อนนะก็อินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวค่อยขยับกลับอินชาอัลลอฮ์นะเชิญขอดุอาสำหรับวันนี้นะพี่น้องหัวข้อของเราก็คือหัวข้อเส้นทางสู่สวรรค์พี่น้องถ้าเรามาดูเรามานึกเรื่องสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยถามว่าใครในหมู่พวกเราเนี่ยว่าใครไม่อยากเข้าสวรรค์บ้างคำตอบก็คือพวกเราเนี่ยอยากเข้าสวรรค์กันหมดแหละแต่ว่าเรามาดูว่าเราจะไปยังไงมีทางในการไปอย่างที่อาจารย์ตื่นรอว่าโฆษกของเราพูดถึงว่าเราจะไปนู่นไปสุขา3รถติดไปทางนู้นมันไม่ทางนี้สวรรค์ก็เหมือนกันพี่น้องบางครั้งเรามองว่าทางไปสวรรค์เนี่ยมันไปยากนะท่านนบีก็มีหะดีษบางบทที่ท่านนบีได้เอาทางที่มันง่ายๆสำหรับคนที่ยังต้องการทางง่ายๆบางครั้งท่านนบีก็ได้เข่งคัดกับคนที่เป็นคนที่เข่งคัดในเรื่องศาสนาท่านนบีเข่งคัดกับพวกเขาพี่น้องฮะในเรื่องของทางไปสวรรค์เนี่ยเรามีอยู่2ทางเรามีอยู่2วิธีคือ1การที่เรามองคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเป็นชาวสวรรค์มีคนอยู่กลุ่มนึงที่ท่านนบีได้เอ่ยชื่อว่าคนพวกนี้เนี่ยเป็นชาวสวรรค์พี่น้องฮะแล้วเราก็มองพวกเขาว่าซักอัลลอฮ์เราก็มองพวกเขาว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาทำยังไงเขาถึงได้ไปเข้าสวรรค์ใครฮะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าเป็นชาวสวรรค์มีที่เราได้ยินอยู่หะดีษบทนึงที่เราได้ยินว่าอัชรอนบัชรีนฟิลญันนะห์10คนที่ได้ชื่อว่าเป็นชาวสวรรค์ไม่ได้หมายความว่าชาวสวรรค์มีแค่10คนแต่ที่บอกว่า10คนที่ได้ชื่อเป็นชาวสวรรค์หมายความว่า10คนนี้เนี่ยคือคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวชื่อไว้ว่าเป็นชาวสวรรค์พี่น้องฮะ1ในแนวทางถ้าเราอยากจะไปสวรรค์คือเราไปดูว่า10คนนี้เนี่ยเขาทำอะไรกันแล้วเขาถึงได้ไปสวรรค์หนึ่งในแนวทางของการยืนหยัดบนหลักการศาสนาเนี่ยคือการที่เราไปอ่านประวัติของคนพวกนี้ที่ท่านนบีได้เอ่ยว่าเขาเป็นชาวสวรรค์พี่น้องมีใครบ้างท่านนบีบอกว่าเป็นชาวสวรรค์การที่เราอยากไปเป็นชาวสวรรค์เนี่ยมีอยู่2อย่างคือ1เราดูบุคคลนี้แล้วก็2เราดูว่าลักษณะแบบไหนบ้างที่อัลเลาะห์ตะอาลากล่าวไว้ในกุรอานว่าคนที่ทำแบบนี้จะได้เข้าสวรรค์คนที่ปฏิบัติแบบนั้นจะได้เข้าสวรรค์มาดูประเด็นแรกก่อนว่าคนที่เป็นชาวสวรรค์เนี่ยที่ท่านนบีได้กล่าวว่าเนี่ยมีใครบ้างท่านนบีกล่าวว่าในหะดีษอย่างชัดเจนในการเอ่ยชื่อบุคคลที่ท่านนบีเอ่ยชื่อเป็นชาวสวรรค์เนี่ยพี่น้องอ่ะมีอยู่ไม่กี่คนแต่ก็มีไม่น้อยแต่ในชื่อพวกนั้นเนี่ยมันไม่มีเราไม่ได้มีชื่ออยู่ในการเป็นชาวสวรรค์เพราะฉะนั้นเราจึงต้องไปดูว่าเขาทำอะไรกันถึงได้เป็นชาวสวรรค์ท่านนบีได้บอกว่าอบูบักฟินจันนะอบูบักเป็นชาวสวรรค์เรามาดูอบูบักเนี่ยทำอะไรถึงได้เป็นชาวสวรรค์อบูบักเนี่ยบางครั้งท่านนบีตื่นเช้ามาท่านนบีถามว่าวันนี้ใครตื่นมาละหมาดในยามค่ำคืนบ้างวักบอกอานะใครไปเยี่ยมคนป่วยแล้วบ้างวักบอกฉันใครที่ไปเยี่ยมหลุมศพคนตายแล้วบ้างวักบอกว่าฉันไปใครทำสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้แล้วบ้างอบูบักบอกว่าฉันได้ทำพี่น้องฮะและด้วยกับสิ่งนี้เนี่ยอบูบักท่านนบีจึงบอกว่าอบูบักฟินจันนะท่านนบีได้บอกว่าซะฮับตัวอานะว่าอบูบักว่าอุมารอีกคนหนึ่งเวลาฉันไปเนี่ยฉันไปกับอบูบักและกับอุมาร
พราะฉะนั้นการที่ถ้าเราอยากจะเป็นชาวสวรรค์เหมือนกับอบูบักปฏิบัติให้เหมือนที่เขาปฏิบัติไปอ่านประวัติอบูบักว่าเขาทำแบบไหนปฏิบัติแบบไหนถึงได้เป็นชาวสวรรค์และออกห่างจากกลุ่มที่พยายามที่จะตำหนิท่านอบูบักท่านนบีได้บอกว่า10คนมีใครบ้างที่น้องว่าอบูบักฟินจันนะอุมารฟินจันนะอุสมานฟินจันนะอาลีฟินจันนะซุเบร์บินอาวามฟินจันนะตัลฮะบินอุบัยดิลลาฮ์ฟินจันนะอับดุรเราะห์มานบินอาวฟินจันนะซะอ์บินมุวักกอสฟินจันนะซะอีดบินซัยดฟินจันนะอบูอุบัยดะห์อามิรบินจัรรอฮ์ฟินจันนะทั้ง10คนท่านนบีกล่าวว่าในหะดีษบทเดียวได้บอกว่าคนพวกนี้เนี่ยเป็นชาวสวรรค์แต่ละคนเนี่ยพี่น้องฮะเขาไม่ได้ตื่นเช้ามาแล้วก็ออกไปเล่นแล้วตื่นเช้ามาแล้วก็คิดแต่เรื่องดุนยาแต่ชีวิตของเขาคือชีวิตที่พยายามตามติดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางครั้งท่านนบีบอกว่าซะฮับตุอานาวะอบูบักวะอุมัรหลายครั้งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอ่ยชื่อ2คนนี้อยู่ประจําเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเป็นชาวสวรรค์อยากจะอยู่บนสวรรค์ของอัลเลาะห์ให้เราดูว่าท่านนบีเนี่ยตามใครตามติดท่านนบีมากที่สุดแล้วคนไหนท่านนบีบอกเป็นชาวสวรรค์เพราะฉะนั้นอบูบักรกับอุมัรคือคนที่ยืนหยัดอยู่กับท่านนบีคือคนที่เป็นจํานวนแรกๆเลยที่เราแตะต้องไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากไปสวรรค์ออกห่างจากกลุ่มที่แตะต้อง2คนนี้ใครที่จับจ้วงอบูบักรจับจ้วงอุมัรให้เรารู้ไว้เลยว่าคน2คนนี้ท่านนบีบอกว่าเขาเป็นชาวสวรรค์ในเมื่อเรารู้ว่า2คนนี้เนี่ยท่านนบีเอ่ยชื่อเป็นชาวสวรรค์เวลาที่เราได้ยินใครมาตำหนิ2คนนี้เนี่ยเราเป็นไงฮะพี่น้องเป็นยังไงฮะการต่อต้านในจิตใจของเรามันจะเกิดขึ้นมาทันทีแล้วว่าคนที่ท่านนบีบอกว่าเป็นชาวสวรรค์แล้วคุณจะมาบอกว่าเป็นชาวนรกเหรอเพราะฉะนั้นเราต้องยืนหยัดเราต้องเอาแบบอย่างของเขามาแล้วก็นำมาสู่การปฏิบัติพี่น้องอ่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกกับท่านนบีถามท่านนบีถามปัญหาท่านนบีแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยบอกกับท่านนบีในตอนปลายว่าให้ฉันทำยังไงอิดาอัตัยตุวะลัมอัจิดถ้าหากว่าฉันมาหาท่านนบีแล้วไม่ได้เจอท่านนบีคนรายงานหะดีษบอกว่าผู้หญิงคนนี้กำลังหมายความว่าถ้าท่านนบีตายไปแล้วถ้ามาในตอนนั้นท่านนบีใส่ชุดไปได้ฉันทำยังไงท่านนบีบอกว่าฟะตีอาบาบักรให้มาแล้วก็ไปหาอบูบักรพี่น้องฮะเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ย10คนนี้เนี่ยคือคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอ่ยชื่อว่าเป็นชาวสวรรค์อบูบักรคือแกนนำอุมัรคือคนที่อยู่ร่วมกับอบูบักรอยู่ตลอดอยู่เคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุสมานคืออีก1คนที่ท่านนบีบอกว่าอุสมานฟินจันนะอุสมานอยู่บนสวรรค์ครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปีนบนภูเขาอูฮุดขึ้นไปแล้วภูเขามันสั่นเพราะภูเขามันสั่นท่านนบีก็เลยบอกว่าอุสบุตอูฮุดบางในงานอุสกุนอูฮุดบะอูฮุดนิ่งเงียบๆอย่าสั่นให้นิ่งๆซะฟะอินนามาอะลัยกะนบียุนวะซิดดีกุนวะชะฮีดานเพราะคนที่ปีนบนภูเขานี้มาอยู่เนี่ยมีนบีและคนที่เป็นซิดดีกและคนที่ตายชะฮีดทั้ง2คนเพราะฉะนั้นคนที่มากับท่านนบีอีก3คนเนี่ยอบูบักรอุมัรและก็อุสมานคือชาวสวรรค์คนหนึ่งเป็นซิดดีกอีกคนหนึ่งคนที่ตายชะฮีดพี่น้องฮะการที่เราจะบอกได้ว่าใครเป็นคนที่ตายชะฮีดได้เนี่ยมีอยู่ทางเดียวคือคนที่ท่านนบีเอ่ยชื่อว่าเขาเป็นคนที่ตายชะฮีดเพราะฉะนั้นอุมัรกับอุสมานท่านนบีบอกว่า2คนนี้จะเป็นคนตายชะฮีดและอุมัรก็ถูกแทงตายตอนละหมาดฟัจร์อุสมานก็ถูกฆ่าตายในบ้านตอนถือศีลอดเป็นมุอ์จิซะห์ที่ท่านนบีได้รับวะฮีจากอัลเลาะห์ว่า2คนนี้จะถูกฆ่าตายจะได้ตายชะฮีดเพราะฉะนั้นใครก็ตามท่านนบีเอ่ยชื่อไว้ว่าเป็นคนที่ตายชะฮีดเรามั่นใจว่าเขาตายชะฮีดแต่ในปัจจุบันคนที่ท่านนบีไม่ได้เอ่ยชื่อเป็นชาวสวรรค์เราอย่าบอกว่าเขาเป็นชาวสวรรค์คนที่ท่านนบีไม่ได้เอ่ยชื่อเป็นคนที่ตายชะฮีดเราพูดไม่ได้ว่าเขาตายชะฮีดแต่เราขอดุอาให้กับเขาขอให้เขาได้เป็นหนึ่งในชาวสวรรค์ขอดุอาให้เขาได้เป็นหนึ่งในคนที่ตายชะฮีดอีกคนนึงคือท่านอาลีบินอบีตอลิบเราเรียงลำดับเหมือนกับที่บรรดาซอฮาบะเรียงลำดับบรรดาซอฮาบะเอ่ยชื่ออบูบักรแล้วก็เอ่ยชื่ออุมัรแล้วก็เอ่ยชื่ออุสมานต่อมาเขาก็เอ่ยชื่อท่านอาลีบินอบีตอลิบเขาไม่ได้ข้ามขั้นเอาอาลีมานำหน้าท่านอบูบักรท่านอาลีตอนนี้ท่านมีชีวิตอยู่ท่านได้บอกว่าใครที่เอาฉันมานำหน้าอบูบักรนำหน้าอุมัรฉันจะเคี่ยนมันเป็นการเคี่ยนของคนที่โกหกคำพูดท่านอาลีบินอบีตอลิบแล้วท่านให้เกียรติท่านอบูบักรกับท่านอุมัรพี่น้องฮะเพราะฉะนั้นคอลีฟ้าทั้ง4คือบุคคลที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอ่ยชื่อเป็นชาวสวรรค์
ต้นฮาบินอุบัยดินละพี่น้องไปดูประวัติของเขาอย่างยาวว่าเขาปฏิบัติอะไรบ้างที่เขาได้เป็นชาวสวรรค์ซูเบร์บินอาวามท่านนบีได้บอกว่านบีทุกคนมีฮาวารีมีคนที่คอยช่วยเหลือและฮาวารีคนที่คอยช่วยเหลือจากนั้นคือซูเบร์บินอาวามอับดุรห์มานบินอาฟท่านนบีได้บอกว่าฉันเนี่ยทุกนบีเนี่ยมีอามีนมีคนที่เป็นที่ไว้วางใจได้แต่อามีนฮาดินอุมมะคนที่เป็นที่ไว้วางใจได้ของประชาชาตินี้เนี่ยคืออับดุรห์มานบินอาฟและอีกหลายๆท่านจนครบ10ท่านท่านนบีได้เอ่ยชื่อเป็นชาวสวรรค์เพราะฉะนั้นการที่เราอยากจะไปเป็นชาวสวรรค์ไปศึกษาประวัติของเขาไปอ่านชีวิตของเขาว่าเขาทำอย่างไรบ้างจึงได้เข้าสวรรค์พี่น้องฮะและอีกหลายๆคนที่ท่านนบีได้เอ่ยชื่อไว้ว่าเป็นชาวสวรรค์ท่านบิลาลท่านนบีได้บอกว่ายาบิลาลเจ้าไปทำอะไรมาฉันถึงได้ยินเสียงเท้าของเจ้าเนี่ยเดินอยู่บนสวรรค์บิลาลบอกว่าเวลาฉันเสียน้ำละหมาดฉันจะไปอาบน้ำละหมาดแล้วเวลาที่ฉันอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วฉันจะไปละหมาด2รอกอาตเป็นซุนนะห์วุฎูท่านนบีบอกการปฏิบัติแบบนี้เลยทำให้บิลาลเข้าสวรรค์พี่น้องฮะถามว่าเราอยากเข้าสวรรค์เหมือนบิลาลมั้ยไปทำเหมือนบิลาลนะแค่ทุกครั้งที่เราเสียน้ำละหมาดไปทำน้ำละหมาดแล้วทุกครั้งที่เราทำน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดแล้วก็ไปละหมาด2รอกอาตเราจะได้เข้าสวรรค์เหมือนกับบิลาลที่บิลาลได้เข้าสวรรค์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำละหมาดซุนนะห์แล้วเนี่ยแน่นอนการละหมาดฟัรดูเราก็จะไม่ทิ้งเราก็จะเป็นหนึ่งในบุคคลที่ทำอามัลที่ดีครอบครัวของอัมมาร์บินยาซีรท่านนบีเดินไปเห็นครอบครัวของอัมมาร์กำลังถูกลงโทษอยู่ท่านนบีบอกว่าซอบบรอนอาลูยาซีรอดทนเถอะอาลูยาซีรครอบครัวของอาลูยาซีรฟาอินนามาอิดุกุมุญญันนะพอบั้นปลายของพวกเจ้าเนี่ยเจ้าจะได้ไปสวรรค์ท่านนบีได้บอกว่าฮัสซันกับฮุเซนฮัสซันกับฮุเซนเป็นไซยีดาชบาบอะฮ์ลินญันนะฮัสซันกับฮุเซนเป็นทั้งสองของเป็นนายของวัยรุ่นในสวรรค์เพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะมีหลายๆคนที่ท่านนบีได้เอ่ยชื่อว่าเป็นชาวสวรรค์เราไปดูว่าเขาทำอะไรอย่าเลือกบางคนแล้วก็ตัดบางคนพี่น้องฮะในประชาชาติในอุมมะของเราเนี่ยคนที่เป็นแกนนำของอิสลามของเราเนี่ยมีอยู่4คนมีกลุ่มนึงที่พยายามตำหนิ2คนอีกกลุ่มนึงพยายามตำหนิอีก2คนแล้วถามว่าคนที่ท่านนบีบอกว่าเป็นชาวสวรรค์คนที่ท่านนบีพูดถึงความประเสริฐท่านอุมัรบินคอตตอท่านนบีได้ดื่มน้ำที่มาจากนมเนี่ยแล้วท่านนบีก็เอาน้ำท่านนบีฝันเห็นว่าได้ดื่มน้ำดื่มน้ำนมเนี่ยแล้วท่านนบีก็บอกว่าพอเวลาฉันดื่มเสร็จแล้วฉันก็เอาให้อุมัรเป็นคนดื่มต่อซอฮาบะห์ถามท่านนบีว่าท่านนบีจะตะวีลหะดีษนี้ว่ายังไงท่านนบีจะตีความหะดีษนี้ว่ายังไงท่านนบีบอกว่าอัลอิลมท่านนบีกำลังจะบอกว่าอุมัรคือคนที่มีความรู้อย่างมากมายพี่น้องฮะเพราะฉะนั้นกลุ่มหนึ่งที่ได้ชื่อว่ารอฟิดะตำหนิท่านอบูบักรกับอุมัรสองคนอีกกลุ่มหนึ่งได้ชื่อว่าคอวาริจตำหนิอุสมานกับอาลีเพราะฉะนั้นมีสองกลุ่มตำหนิผู้นำอิสลามของเราผมใช้ชื่อคำว่าผู้นำอิสลามนะพี่น้องคนที่ท่านนบีเอ่ยชื่อว่าฟิลยันนะอยู่ในสวรรค์คนที่ท่านนบีได้บอกว่าคุลฟาอัรรอชิดีนตามสุนนะคุลฟาอัรรอชิดีนคุลฟาทั้ง4ทำไมท่านนบีถึงบอกคุลฟาทำไมอุลามะถึงบอกคุลฟาอัรรอชิดีนเนี่ยคือ4คนนี้เพราะท่านนบีได้บอกว่าอัลคุลฟาอัรรอชิดูนซะลาซูนซะนะระยะเวลาของคอลีฟาทั้ง4เนี่ยมีอยู่30ปีเพราะฉะนั้นระยะเวลา30ปีนี่คือของ4คนนี้อบูบักรเอาไป2ปีอุมัรเป็นคอลีฟาอีก10ปีเป็น12อุสมานเอาไป12ปีเป็น14และท่านอาลีบินอบีตอลิบอีก6ปีครบ30ปีพอดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอ่ยชื่อคุลฟาอัรรอชิดีนเราจึงเอ่ยชื่อ4คนนี้ทั้ง4คนเพราะฉะนั้นเราออกห่างจาก2กลุ่มนี้กลุ่มนึงตําหนิว่ากับอุมัรอีกกลุ่มนึงตําหนิอุสมานกับอาลีออกห่างจาก2กลุ่มนี้แล้วก็กลับมาหาผู้นําอิสลามของเราความยิ่งใหญ่ของอิสลามของเราเนี่ยมาจาก4คนนี้และความสูงส่งของอิสลามของเรามาจาก4คนนี้เวลามีใครตําหนิ4คนนี้หน้าที่ของเราคือปกป้องอย่างน้อยๆท่านนบีบอกว่าเป็นชาวสวรรค์อย่าให้ใครมาตำหนิพระนางอาอิชะห์พระนางอาอิชะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ญิบรีลได้มาหาท่านนบีแล้วก็บอกท่านนบีบอกว่าให้บอกอาอิชะห์ด้วยว่าอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่านางจะได้อยู่ในสวรรค์ท่านหญิงฟาติมะห์ท่านนบีก็ได้บอกว่าท่านหญิงฟาติมะห์จะได้เป็นไซยิดะห์นิซาอะฮ์ลิลญันนะห์เป็นนายของผู้หญิงที่เป็นชาวสวรรค์และมีผู้หญิงอีกหลายๆท่านและมีบรรดาซอฮาบะห์อีกหลายๆท่านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เอ่ยชื่อเป็นชาวสวรรค์อุกกาชะท่านนบีได้บอกมี 70,000 คนจะได้เข้าสวรรค์แบบไม่ถูกสอบสวนไม่ถูกการลงโทษอุกกาชะบอกท่านนบีว่าขอดุอาให้ฉันได้เป็นหนึ่งในนั้นที่ดุอันตะมินฮุมอุซัยรอมคือคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอุซัยรอมเนี่ยเสียชีวิตในสงครามอุฮุดไม่เคยละหมาดเลย
รับอิสลามแล้วก็ออกสงครามถูกฆ่าตายในสงครามฮัมซะละที่ได้ฉายาว่าคนที่มาลาอิกะห์มาอาบน้ำให้ท่านนบีได้บอกว่าคนๆนี้นำมาลาอิกะห์มาอาบน้ำให้ซอฮาบะห์จึงแปลกใจว่าทำไมซอฮาบะห์จึงไปถามคนในบ้านของฮัมซะละเนี่ยว่าทำไมภรรยาฮัมซะละบอกว่าฮัมซะละเนี่ยเพิ่งจะมีอะไรกับฉันพอได้ยินถึงการออกสงครามออกไปเลยไปออกสงครามไม่ทันอาบน้ำยกหะดีษใหญ่เลยมาลาอิกะห์จึงมาอาบน้ำให้กับเขาท่านนบีจึงแจ้งข่าวดีว่าเขาเป็นหนึ่งในชาวสวรรค์และมีอีกหลายๆท่านพี่น้องฮะช่วงแรกๆให้เรารู้ถึงคนที่ท่านนบีเอ่ยชื่อว่าเป็นชาวสวรรค์มาจากซอฮาบะห์หลายๆท่านเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครตำหนิซอฮาบะห์ของเราเราอย่าปล่อยให้เขาตำหนิสอนเรื่องซอฮาบะห์ให้ลูกหลานของเราเข้าใจว่าซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยคือคนที่ท่านนบีได้บอกว่าเป็นชาวสวรรค์สุดท้ายบุคคลที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าเป็นชาวสวรรค์เนี่ยอยู่ในอายะห์กุรอานก็คืออัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าลายัสตะวีมินกุมมันอัมฟะกะมินกับลิลฟัตฮิวะกอตัลอูลาอิกะอะอะซะมุดะเราะญะตัมมินัลละซีนอัมฟะกูมินบะอ์ดูวะกอตะลูอัลเลาะห์บอกพูดถึงอายะห์นี้ความหมายโดยรวมก็คือว่าคนที่บริจาคก่อนการพิชิตมักกะฮ์ได้และคนที่บริจาคหลังการพิชิตมักกะฮ์ได้ผลบุญไม่เท่ากันนะแต่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะกุลลาวะอะดัลลอฮุลฮุสนาทั้งหมดทุกคนอัลลอฮ์สัญญาว่าจะได้ฮุสนาอุลามะห์ได้บอกฮุสนาหมายถึงอัลญันนะอัลลอฮ์กำลังจะบอกว่าซอฮาบะห์ทุกคนอัลลอฮ์สัญญาว่าเขาจะได้เข้าสวรรค์เพราะฉะนั้นพี่น้องอะศึกษาประวัติซอฮาบะห์ทุกคนเวลาที่มีใครตำหนิซอฮาบะห์สอนประวัติซอฮาบะห์ให้กับลูกหลานของเราให้เขาเข้าใจว่าซอฮาบะห์ทุกคนอัลลอฮ์สัญญาว่าวะกุลลาวะอะดัลลอฮุลฮุสนาทุกคนจะได้เข้าสวรรค์เรียนรู้ประวัติซอฮาบะห์เพื่อเราจะได้เป็นหนึ่งในคนที่เป็นชาวสวรรค์เดี๋ยวช่วงสองเรามาดูถึงลักษณะของคนที่อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าจะได้เป็นชาวสวรรค์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดญะซากัลลอฮุค็อยรอนนะครับพี่น้องครับอาจารย์อับดุชชะกูรใช้ระยะเวลาในการพูดคุยกับพี่น้องด้วยเนื้อหาที่นะครับแน่นนะครับโดยเนื้อหาที่เต็มไปด้วยบุคคลตัวอย่างซึ่งถือว่าเป็นบุคคลซึ่งที่มีเกียรติประวัติอันดีนะครับมีมังกอบะมีมานาคิบมีสิ่งที่เป็นผลงานที่จะเชิดชูเกียรติให้กับพวกเขานะครับตั้งแต่บรรดาซอฮาบะห์ที่ถูกระบุชื่อในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรายนามเลยอบูบักรฟิลญันนะห์วะอุมารฟิลญันนะห์วะอุซมานฟิลญันนะห์วะอาลียุนฟิลญันนะห์เรื่อยไปเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนนะครับแล้วก็ฉายภาพให้เราเห็นว่าบุคคลซึ่งที่ได้กายชิดได้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำงานนะครับร่วมกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชนิดที่ว่าไม่รักตัวกลัวตายไม่เสียดายชีวิตรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมาเถอะนะครับอะไรก็แล้วแต่ให้ไปตายเขาก็ไปตายนี่คือคนซึ่งที่เขามีความจงรักภักดีมีความสวามีภักดิ์กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสมราคาอีหม่านของพวกเขานะครับยกตัวอย่างเช่นผมพูดในลักษณะเรียนรณรงค์เชิญชวนพี่น้องให้ร่วมกิจกรรมของมัสยิดก็แล้วกันท่านคอลีฟะห์อุสมานรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกำลังกังวลอยู่นะครับว่าสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยปีนี้มันตรงกับช่วงที่เขาเรียกว่าข้าวยากหมากแพงแห้งแล้งกันดารรอซูลุลลอฮ์กังวลอยู่นานพอสมควรจะทำยังไงดีเนี่ยเราจะระดมพลยังไงจะเตรียมสัมภาวุธยังไงให้สามารถที่จะไปพบเจอหรือประจัญบานกับศัตรูในสภาพที่เราไม่เสียเปรียบรอซูลก็ตัดสินใจเอาแบบประจัญยูซุฟก็ได้รณรงค์นะช่องผมนี่ช่องรณรงค์นะครับเดือนละ3ครั้งนะรณรงค์ดีกว่าเราก็ประกาศเชิญชวนอาจารย์ยูซุฟนี่ได้สุนนะที่รณรงค์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็รณรงค์เอางี้เดี๋ยวประกาศระดมใครพอจะช่วยเหลือได้บ้างรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็ขึ้นยืนประกาศนะครับขอรับความช่วยเหลือใครพอจะสมทบอะไรได้บ้างสงครามครั้งนี้นี่ถ้าเราไม่มีนี่เราเสียเปรียบเขาเลยนะเขามาพร้อมแต่เรานี่ไม่มีอะไรเลยคนน่ะมีแล้วแต่ยุทธปกรณ์ยุทธปกรณ์ยุทธปัจจัยเนี่ยเรายังไม่มีอะไรเลยรอซูลพูดตั้งนานสองนานพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกไม่มีคนบริจาคจนกระทั่งหลายคนสังเกตสีหน้าของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ท่านสีหน้าไม่สู้จะดีแล้วนะครับพูดตั้งนาน
ปรากฏว่าท่านคอลีฟะอุสมานรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุนะครับยกมือกับท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านรอซูลขอรับถ้าผมจะเสนอตัวนะช่วยอะไรครับช่วยอูด100ตัวประเดิมก่อนประเดิมนะ100ตัวอะลัยยะบิมิอติบาอีรินบิอักตาฟิฮาวะอะลาซิฮารอซูลครับผมขอประเดิมอูด100ตัวอูด100ตัวนี่มูลค่ามหาศาลเลยนะครับและไม่ใช่อูดมาตัวเปล่าๆนะครับพร้อมติดอาวุธรอซูลก็มาชาอัลลอฮ์ยะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนขอดุอาให้ท่านคอลีฟะอุสมานนะครับด้วยความชื่นชมขอบคุณที่ท่านอุสมานได้ช่วยเหลือก็รณรงค์คนอื่นต่อรณรงค์ก็ไม่มีใครช่วยอีกนะครับท่านคอลีฟะอุสมานสังเกตอีกครั้งหนึ่งสีหน้าท่านรอซูลก็ไม่สู้จะดีอีกนะครับเพราะว่ารอซูลต้องการเยอะแต่ว่าเพิ่งจะได้ไปแค่ร้อยตัวของอุสมานก็บอกกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกรอบหนึ่งอะลัยยะบิมิอติบาอีรินรอซูลครับงั้นผมแถมให้อีกร้อยตัวพร้อมกับอาวุธติดอาวุธให้ด้วยเอาไปเลยร้อยตัวหาคนขี่กันแล้วกันผมให้200ตัวท่านรอซูลก็ขอบคุณท่านคอลีฟะอุสมานยะซากัลลอฮุค็อยรอนแล้วก็รณรงค์ต่อเพราะมันยังไม่พอจนกระทั่งท่านคอลีฟะอุสมานถามว่ารอซูลครับถ้า300ตัวพอไหมรอซูลบอกเออ300ตัวไหวท่านคอลีฟะอุสมานก็บอกอะลัยยะบิมิอติบาอีรินรอซูลครับงั้นผมให้อีก100นึงครบ300เลยพร้อมติดอาวุธครบพี่น้องครับนี่คือคนที่เขาทุ่มเทเพื่อที่จะให้ได้สิ่งที่อะไรก็แล้วเป็นผลงานชิ้นโบแดงเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายในการทำความดีคืออะไรครับคือความพอพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความพอพระทัยที่เขาทำเพื่ออะไรครับแคร์พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและต้องการที่จะทำอย่างไรก็ได้ที่จะแบ่งเบาภาระช่วยเหลือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชนิดที่ว่าไม่คิดที่จะเสียดายของตัวเองเลยใจปั้มกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขนาดนี้แค่นั้นแหละครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลุกขึ้นประกาศนะครับด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มนะเบิกบานด้วยความยินดีมาดรอุสมานะมาฟะอะลาบะดะฮาซัลยอมนี่คือคนที่เป็นชาวสวรรค์จริงๆแหละนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยผลงานที่คอลีฟะอุสมานซึ่งยังไม่ได้เป็นคอลีฟะนะด้วยผลงานที่อุสมานทําในวันนี้นะยกให้ได้ขนาดนี้โดยไม่เสียดายเลยพี่น้องครับท่านรอซูลบอกว่านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปต่อให้อุสมานทําตัวชั่วช้าขนาดไหนก็แล้วแต่อัลลอฮ์รับประกันจะไม่แตะอุสมานเพราะอะไรล่ะเพราะอุสมานเต็มร้อยกับศาสนาของอัลลอฮ์ฉะนั้นคนที่ดีขนาดนี้ประเสริฐขนาดนี้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้การรับรองขนาดนี้และมันยังไม่มีคนที่อะไรครับที่มากล่าวร้ายปักปำใส่ร้ายไปสีท่านคอลีฟะหมิ่นเกียรติคอลีฟะเหมือนกับที่อาจารย์บัตชกูรบอกนะพวกคอวาริชนี่เขาเรียกชีอะห์กบฏกบฏท่านคอลีฟะอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุไปปลุกปั่นมาเพื่อที่จะมาโค่นล้มฉะนั้นคนพวกนี้คือพวกที่เขาเรียกอะไรล่ะเป็นปรปักษ์กับอิสลามของเรานะไม่ใช่ญาติไม่ใช่มิตรอะไรนะครับพี่น้องอย่าไปนับญาติกับคนพวกนี้อาจารย์อับดุลชะกอรพยายามที่จะฉายภาพให้พี่น้องเห็นนะครับว่าคนที่จะเป็นชาวสวรรค์และถูกระบุรายเป็นรายนามรายบุคคลเอาไว้ก็ถูกระบุไว้จำนวนหนึ่งในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับรอซูลใส่ชื่อไปเลยในกอในขอคนนั้นคนนั้นอีกส่วนหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระบุผ่านทางพฤติกรรมความประพฤติของพวกเขาว่าเขาทำอย่างไรเขาจึงได้อานิสงส์ความดีจนกระทั่งได้เป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกตัวอย่างกรณีของท่านบิลาลรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุสิ่งที่ท่านบิลาลปฏิบัติและรักษาไว้ด้วยความเคร่งครัดก็คือทุกครั้งที่ท่านบิลาลเสียนั่งละหมาดหรืออาบนั่งละหมาดใหม่ก็แล้วแต่นะครับท่านบิลาลพยายามที่จะละหมาดซุนนะห์ด้วยทุกครั้งอันนี้ก็เป็นซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านถือปฏิบัติโดยส่วนตัวของท่านเองอยู่แล้วรอซูลจะตัจญิดวุดูก็คือพยายามที่จะอาบน้ําละใหม่ทุกครั้งน้ําละหมาดใหม่ทุกครั้งที่เสียน้ําละหมาดหรือว่าไปอาบนั่งละหมาดก็จะมาละหมาดซุนนะห์วุดูด้วยเป็นประจําฉะนั้นใครที่ยืนหยัดในสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักษาสุนนะเอาไว้นะแค่นี้นะครับถึงแม้บางทีเราอาจจะไม่ต้องเคร่งครัดเหมือนกับท่านบีลาลทำขนาดนั้นก็ตามแต่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ให้คำสัญญากับเราแล้วว่าเราจะได้เป็นชาวสวรรค์
ช่ไหมครับในฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันิตตะบะอะซุนนะติฟะกอดอะฮับบะนีใครที่ยินดีปฏิบัติตามซุนนะของฉันด้วยความเคร่งครัดนะครับฟะกอดอะฮับบะนีนั่นถือว่าเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขารักฉันจริงใช่ไหมครับอะฮับบะนีวะมันอะฮับบะนีกานะมะอีฟิลญันนะห์คนที่รักฉันโดยการปฏิบัติตามซุนนะของฉันนั่นแหละเขาจะได้อยู่สวรรค์อยู่กับฉันเลยฉะนั้นอาจารย์อับดุลชากูตพยายามที่จะสื่อสารนะครับกับพี่น้องตรงนี้ว่าการที่เรารู้จักคนที่เป็นว่าที่ชาวสวรรค์ทั้งหลายเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ให้เกียรติเขาแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระบุถึงเขาเป็นรายนามเป็นบุคคลนี่เราพอจะรู้จักได้แต่มีจำนวนเยอะที่เราไม่สามารถที่จะรู้นะครับว่าใครเป็นชาวสวรรค์โดยบุคคลได้นะแต่เรารู้พฤติกรรมการกระทำของเขาฉะนั้นเรามีกรณีที่เป็นตัวอย่าง2กรณีและกรณีของคนที่ถูกระบุเอาไว้เขาทำอย่างไรเขาถึงได้เป็นชาวสวรรค์หรือบุคคลที่ไม่ได้ถูกระบุชื่อแต่เขามีพฤติกรรมมีความประพฤติมีอะไรที่เป็นจุดเด่นนะครับเป็นผลงานของเขาจนกระทั่งเขาได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เป็นเจ้าสวรรค์ฉะนั้นเรามีกรณีที่เป็นกรณีศึกษากรณีตัวอย่างเรามีวิทยากรอีกท่านหนึ่งนะครับท่านอาจารย์ยูซุฟพงกาวีคนนี้ชอบพูดเรื่องสวรรค์นะครับชอบพูดเรื่องสวรรค์แล้วก็ เรื่องสนุกที่ทำแล้วมันได้เป็นผลงานของชาวสวรรค์ผมเชื่ออาจารย์ยูซุฟเนี่ยจะต้องให้ข้อคิดให้บทเรียนที่ดีกับพี่น้องอาจารย์มีโปรแกรมอะไรที่จะแนะนำไหมครับว่าถ้าทำผลงานแบบนี้หนึ่งสองสามนะครับจะได้เป็นชาวสวรรค์ด้วยผลงานที่เป็นโปรแกรมที่อาจารย์จะแนะนำเนี่ยครับเรียนเชิญอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะห์มะดูวะนุศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขใจอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับที่ได้มีโอกาสมานั่งตรงนี้ก็ขอบคุณเจ้าของงานงดาดาโทรไปนะครับแกบอกว่าให้มางานแกให้ได้ก็มาก่อนที่จะเข้าเรื่องราวเนี่ยนะครับก็ต้องอัสตักฟิรุลลอฮ์ก่อนอาจารย์อับดุลลอฮ์เนี่ยชมแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่คิดไม่ฝันหรอกครับจะมาเป็นผอ.อะไรนะมีที่ไหนล่ะผอ.จนที่สุดนะผอ.สถานีต้องใช้เดือนละล้านสี่แต่ต้องหากินด้วยกับการบรรยายด้วยกับซะกาตคนนั้นให้บ้างคนนี้ให้บ้างแต่เป็นผอ.มันไม่เคยคิดหรอกครับแล้วไม่ได้ภูมิใจแต่สิ่งที่ผมภูมิใจพี่น้องมากที่สุดก็คือว่าผมมีโต๊ะครูที่ร่วมอุดมการณ์ในช่อง TM 20กว่าคนที่พร้อมจะเดินเคียงบ่าเคียงไหล่กับผมหนึ่งในนั้นก็มีอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดแกทุ่มเทมากนะครับมันทำให้ผมเนี่ยในฐานะเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับภูมิใจเออเนะเราถูกจับมาเป็นผอตังก็ไม่มีก็มีด้วยกับการขอบริจาคแล้วขอบริจาคนี่ไม่มีใครเกินละจนกระทั่งนะ่ะมันหนาแล้วหนาอีกหนาแล้วหนาอีกไม่รู้จะทำยังไงแต่เวลาไปอ่านประวัตินบีพี่น้องที่นบีก็ขอเหมือนเรานบีก็ขอนบีขอไปทำสงครามเราก็ขอมาทำสงครามแต่ไม่ใช่สงครามด้วยการฆ่าฟันแต่สงครามอันนี้สงครามนับสู่ชัยฏอนนะครับนับสู่อัมมารอกิเลสที่มันอยู่ในตัวของเราอะจะขจัดมันด้วยยังไงก็ด้วยนักวิชาการเหล่านี้แหละออกมาบอกวิธีการกำจัดนับซูที่มันอยู่ในตัวของเรากิเลสตัณหาที่มันอยู่ในตัวของเราทำยังไงมันก็อัลฮัมดุลิลละก็ยังดีนะครับที่อาจารย์ดุลลอยังไม่หนีผมไปไหนและแกก็ปฏิญาณตนว่าจะอยู่เรื่อยๆไปนะครับพี่น้องครับเรื่องหนทางเข้าสู่สวรรค์เนี่ยนั่งอยู่นี่แหละอบูบากัตนะถูกกล่าวแต่พวกเราเนี่ยแววมีแววเข้าสวรรค์ทำไมอ่ะก็นบีบอกว่ามันสารกาตอรีกอนยันตามิสูฟีฮีอิลมันซาฮาลลอฮุลาหูตอรีกอนอิลันยันนะใครก็ตามนั่งเรียนศาสนานั่งฟังศาสนาอดหลับอดนอนเอาน้ำค้างตากหัวเนี่ยพี่น้อง
ออกมาฟังศาสนานบีบอกว่าเขาจะเดินเข้าสวรรค์ง่ายมากเลยฉะนั้นวันนี้สบายใจเราไม่ใช่อบูบักรเราไม่ใช่ไซนาอุมัรเราไม่เคยเห็นนบีเลยเราไม่เคยเห็นอัลลอฮ์เราไม่เคยเจอซอฮาบะห์เราอยู่เมืองไทยพี่น้องนี่กระโปรงนี่ก้มหน่อยออกแตะหน่อยกระดุมหลุดถามว่าอาไซนาอบูบักรเคยเจออย่างเราไหมเนี่ยไซนาอุมัรเคยเจออย่างเราไหมไอ้อย่างเรานี่เดินออกไปปากซอยอัลลอฮ์ยารอบยกส่งลายสกอตเอ้ยรู้เลยอ่ะแล้วก็ใส่กระโปรงก็สั้นสั้นขาอ่อนกับขาขาวมันนึกว่าโต๊ะคูนคงจะพระอิฐพระปูนมึงก็เหมือนกันนั่นแหละก็ต้องข่มใจโอ้โหขอให้แค่ออกนอกบ้านไปบรรยายอย่างเดียวอย่างอื่นอย่าออกเลยถ้าออกไปอย่างอื่นนี่มันคงจะบาปเยอะเหลือเกินแหละฉะนั้นหนทางสู่สวงสวรรค์หนึ่งในนั้นพี่น้องนี่แหละนั่งเรียนศาสนาเพราะนบีบอกใครที่แสวงหาความรู้ไปศึกษาหาความรู้ซาฮัลลอฮุลาฮูตอรีกอนอิลันจันนะอัลลอฮ์จะให้เขาเดินเข้าสวรรค์อย่างง่ายได้ฉะนั้นสวรรค์ของอัลลอฮ์รอคนดีอย่างเดียวเราอยากเป็นคนดีไหมล่ะอยากเข้าสวรรค์เราก็ไปดูแบบที่นบีบอกอย่างนี้อย่างหนึ่งสองสามพี่น้องครับคนจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยลองนึกง่ายๆพี่น้องมีมัยยัดหนึ่งถูกแบกมามัยยัดหนึ่งนะถูกแบกมาซอฮาบะห์ก็บอกมัยยัดเนี่ยดีมัยยัดเนี่ยดีนบีบอกวาญาบัตวาญาบัตเอาอีกมัยยัดหนึ่งถูกแบกมาเหมือนกันบรรดาคนที่อยู่ที่นั่นซอฮาบะห์บอกว่าเนี่ยมัยยัดเนี่ยเลวมัยยัดเนี่ยเลวนบีก็บอกวาญาบัตวาญาบัตซอฮาบะห์ถามนบีเลยว่าท่านนบีครับคนดีถูกแบกมาท่านก็บอกว่าอย่าบัดคนชั่วถูกแบกมาท่านก็บอกว่าอย่าบัดมันมีความหมายว่าอย่างไรคำว่าอย่าบัดนบีบอกว่าคนที่จากโลกดุนยาไปแล้วและในมูเก็มนั้นในกำปงนั้นเนี่ยพูดกันถึงเขาว่าคนเนี่ยเป็นคนดีนะดะคอลันยันนะนบีบอกคนคนนี้จะได้เข้าสวรรค์เอ้าพี่น้องมันมีกี่คนน่ะที่ว่าตายไปแล้วเราพูดถึงอ่ะจะสู้เราไหนก็แล้วแต่มีกี่คนที่เวลาคนนี้ตายไปแล้วเวลาจับกลุ่มคุยกันที่ไรคนนี้มันดีนะเว้ยอัลลอฮ์ตายเร็วจังเลยใจบุญไม่ว่าใครละหมาดแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนมีใครเคยพูดบ้างคนแบบเนี้ยมันพูดยากนะครับจะพูดถึงคนคนหนึ่งว่าเป็นคนดีฉะนั้นถ้าในสังคมในมูเก็มนี้บอกว่าคนนี้เป็นคนดีคนนี้เป็นคนดีตายแล้วยังมีคนบอกเป็นคนดีไม่ใช่มาตายอยู่ตรงนี้ตายคาเข็มโตอิหมัมก็บอกว่ามาซาตะกูลูนฟีฮาซันมัยยิตจะกล่าวอย่างไรกับมัยยิตนี้ดีมะมูมที่มาละหมาด10ซุเราะห์ถูกเชิญมายังไม่รู้เลยว่าเนี่ยตายคาเข็มซอแหละและตรงไหนนี่พี่น้องฉะนั้นวันนี้ลองนึกภาพแล้วกันเราไม่ใช่ซอฮาบะห์เราไม่ใช่บุคคลที่นบีชื่อแต่ถ้าวันนี้เราตายเนี่ยจะมีใครไหมเวลาพูดถึงอาจารย์อับดุลลอฮ์ยังไงอัลลอฮ์ดีนะเขาไม่ว่าใครเลยบรรยายอย่างเดียวอัลลอฮ์วันๆเอาแต่บรรยายเขาคนดีนะให้ความรู้ถ้าทุกคนพูดแบบนี้นบีบอกการันตีได้เลยอันตุมชูฮาดาอุลลอฮ์ฟิลอัรฎีทำไมถึงกล้าบอกว่าคนคนนี้เป็นชาวสวรรค์นบีบอกพวกเจ้าและเป็นสักขีพยานของอัลลอฮ์บนหน้าโลกดุนยาใบนี้หะดีษซอฮีฮ์ฉะนั้นวันนี้แหละเราจะได้สภาพแบบนี้หรือเปล่าเราจะได้สภาพแบบนี้สมวันเนี้ยพวกนี้อินนาลิลลาห์มีใครจะพูดถึงเราว่าคนคนเนี้ยเป็นคนดีไม่ใช่เวลาเขาบอกคนนี้เป็นไงมึงอย่าให้กูเล่าเลยแบบถ้าเรื่องจอสอร้อยแล้วต้องมันแล้วเรื่องชาวบ้านเนี่ยมันรู้ทุกเรื่องมึงไปเถอะเดี๋ยวก็ได้มาและอีกคนหนึ่งที่เป็นคนเลวนบีบอกคนเนี่ยเข้านรกถ้าพวกเจ้าบอกกันอัลลอฮ์หัดยาคนนี้เป็นยังไงมึงอย่าให้กูเล่าเลยนินทาคนตายเปล่าๆถ้าพูดไปก็อัลลอฮ์ว่ามันนี่กูไม่เอาว่าเดี๋ยวกูบาปเอาสักหน่อยก็ดีเหมือนกันเนี่ยแบบนี้เนี่ยนบีบอกดะคอลันนาร์เข้านรกอันตุมชูฮาดาอุลลอฮ์พวกเจ้าเป็นสักขีพยานของอัลลอฮ์ฉะนั้นวันนี้เราอยากได้ไหมล่ะ
เราไม่มีหรอกชื่อที่นบีกล่าวแต่เราอยู่ในสภาพที่นบีบอกได้นบีให้อะไรให้กำลังใจกับพวกเราเราไม่ใช่อบูบักรอุมัรอุสมานอาลีแต่เราก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นอุมมะห์นบีไม่เคยเห็นนบีอ่ะแต่ละหมาด5เวลาสร้างซูเราะห์เป็นล้านๆน่ะถามว่าอัลเลาะห์ไม่รักหรอนบีไม่รักหรออีดก็ละหมาดตะฮัจญุดก็เอาใครจะไม่รักใครจะไม่รักบ่าวอย่างพวกเราอัลเลาะห์รักพี่น้องสบายใจได้แต่ขอให้หัวใจของเราอิคลาซอนมีหัวใจที่บริสุทธิ์แต่ถ้าวันนี้เรายังหาสภาพอบูบักรเขามีชื่อแล้วไปในสวรรค์อุมัรมีแล้วแล้วก็อับดุลลอฮ์กับยูซุฟล่ะทำไงดีเนี่ยจะมีชื่อกับเขาหรือเปล่าก็ขอดุอาโออัลลอฮ์ขอให้ฉันเนี่ยเข้าสวรรค์ด้วยนะแล้วเวลาขอเข้าสวรรค์อย่าขอว่าชั้นไหนก็ได้อัลลอฮ์ฉันนะชั้นไหนก็ได้เรื่องนี้นบีเคยเล่าให้ฟังนะอัลลอฮ์ทดสอบชายคนหนึ่งให้เข้าไปอยู่ตรงขอแค่ปากประตูสวรรค์เวลาปากประตูสวรรค์อัลลอฮ์ให้เห็นข้างในอีกหน่อยอัลลอฮ์ขอเข้าอีกหน่อยขอเข้าอีกหน่อยให้จุกเข้าไปมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดไม่รู้จักพอฉะนั้นนบีเลยให้สูตรอยู่อย่างหนึ่งอิซาซาอันตุมุลลอฮ์เมื่อใดที่พวกเจ้าขอสวรรค์กับอัลลอฮ์ฟัสอาลูอันญันนะตัลฟิรดาวส์จงขอสวรรค์ชั้นฟิรดาวเลยเพราะมันเป็นสวรรค์ที่สูงที่สุดได้ชมพระพักของอัลลอฮ์อยู่ระหว่างอารัชของอัลลอฮ์เลยฉะนั้นวันนี้ขอสวรรค์อย่าขอว่าชั้นไหนก็ได้อย่าขอพี่น้องไม่ใช่ว่าเราอยากจะเป็นคนถ่อมตนเป็นคนดีอัลลอฮ์ชั้นไหนก็ได้นะเวลาสุญูดฉันขอเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ชั้นไหนก็ได้เดี๋ยวเวลาเอาเข้าจริงอัลลอฮ์กูไม่น่าเลยดูดิพวกนั้นมันอยู่สบายพี่น้องยกตัวอย่างรถเบนซ์เนี่ยฟอร์จูเนอร์พี่น้องลองไปนั่งดูแอร์เย็นเหมือนกันแต่ลองไปนั่งดูเวลาเจอไอ้หลุมๆเนี่ยมันจะกระโดดขนาดไหนมันมีความเหลื่อมล้ำไปนั่งปิกอัพมาพี่น้องดึ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 งอัลลอฮ์มันก็นั่งรถเหมือนกันแหละนั่งรถเบนซ์มันก็รถเหมือนกันนั่นแหละแต่อยากจะนั่งรถอะไรอ่ะสวรรค์ก็เหมือนกันขอสวรรค์ชั้นฟิรดาวฉะนั้นข้อที่หนึ่งพี่น้องนี่ทำตัวแบบนี้แหละยาวไม่ใช่เวลาเขาขึ้นบรรยายกูไปแล้วบ้านไม่มีคนอยู่อัลลอฮ์ไอ้ตู้เย็นเก่าๆโทรทัศน์7ปีนะกลัวคนลักให้มันลักไปเลยอัลลอฮ์กลัวหายพี่น้องดูดิรีบซื้อกับข้าวกลับไปจะได้กินแต่พี่น้องอดฟังศาสนาน่ะมันเสียดายขนาดไหนอ่ะซอฮาบะห์บางคนพี่น้องรู้ไหมเดินทางเป็นแรมเดือนน่ะต้องอยู่กลางดินกลางทรายแดดร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเป็นเดือนเพื่อหะดีษต้นเดียวอ่ะบันทึกอยู่ในซอฮีหะของอิหม่ามบุคอรีเดินทางเป็นแรมเดือนหะดีษต้นเดียวแต่เราเวลาพูดถึงศาสนาดึกว่าดึกดึกดึกลองนั่งฟังให้จริงเถอะแล้วจะติดใจเพราะศาสนาไม่เคยทำให้น่าเบื่อศาสนาไม่เคยสอนให้น่าเบื่อเพราะชีวิตของเราถ้าหมดลมเมื่อไรนั่นแหละครับของแท้เลยอาลัมบารซักเลยโลกอาคิเราะห์เอ่ยฉะนั้นข้อที่หนึ่งนะครับอยากเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นี่แหละนั่งแบบนี้แหละนั่งตากน้ำค้างในเต็นท์ไม่เอาไม่เอากูจะตากน้ำค้างให้อัลลอฮ์เห็นใจกูยอมเต็นท์ไม่เอานั่งเข้าเต็นท์สิไม่เอากูจะยอมไม่ได้นะไม่ได้ถ้าเขามีเต็นท์เข้าเต็นท์เดี๋ยวเป็นหวัดนะครับไม่เป็นไรเป็นหวัดยอมตายแต่นี่เวลาจะฟังศาสนาซึ่งนบีบอกว่าใครก็ตามแสวงหาวิชาความรู้อัลลอฮ์จะให้เดินเข้าสวรรค์ยังไงกูกลับบ้านก่อนแหละที่บ้านไม่มีคนอยู่เลยถือไปตุนเลยเต็มเลยหมดไป500ยอดตู้20อัลลอฮ์แล้วจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์และ20บาทนะพี่น้องและอิบาบที่เราทำนะมันสู้กันไหวมั้ยล่ะอัลลอฮ์20บาทนี่กับละครเรื่องนึงนี่เนี่ยมันยังไม่รู้จะสู้กันหรือเปล่าไล่ไหนจะเรื่องชาวบ้านอีกมึงอย่าให้กูเล่ากูไม่เล่ากูกลัวบาปแต่นั่งฟังเลยตะแคงเลยไงว่าไงว่ามึงว่าดิมึงว่าดิว่านี่พี่น้องข้อที่2นบีก็ให้กำลังใจอีก
มันกานะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันจันนะใครก็ตามที่ประโยคสุดท้ายก่อนตายมีการกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ด้วยกับหัวใจบริสุทธิ์นะที่เขาสอนกันนะมุจะซีมุจะจริงๆออกมาจากภาษามาลายูแปลว่ามางูจับมางูจับแปลว่ากล่าวเวลามาถึงแถวนี้ของยายเฮอเหลือมูจาใช่ไหมตัวลิมตัวลิมนั่งหลับนะครับฉะนั้นตรงเนี้ยให้พวกเราได้รู้ฉะนั้นไอ้คำว่าลาอิลาฮิลลอฮ์ก็อย่าคิดว่ามันกล่าวง่ายๆนะมองง่ายมากเลยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กล่าวง่ายแต่ณจริงๆวันนั้นน่ะกล่าวได้หรือเปล่าคนที่ทิ้งละหมาดกล่าวไม่ได้หรอกพี่น้องคนที่ทิ้งละหมาดนี่กล่าวไม่ได้ลาอิลาลลอฮ์เพราะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยความหมายของมันนี่พี่น้องไม่อิบาดะห์ไม่เคารพภักดีต่อสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นบีก็เลยบอกว่าอินนัลลอฮ์ลายันซูรุอิลาซูวาริกุมวะอัมวาลิกุมอัลลอฮ์ไม่มองหรอกว่าคนนี้สวยขนาดไหนคนนี้รวยขนาดไหนไม่ใช่เป้าหมายที่อัลลอฮ์จะมองวะลากินยันซูรุอิลากูลูบิกุมอัลลอฮ์มองไปหัวใจก่อนก็คือมองไปอีมานหัวใจคืออีมานคืออะกีดะห์มองไปสิหัวใจนี่เชื่ออัลลอฮ์จริงไหมนะครับเชื่ออัลลอฮ์จริงหรือเปล่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าองค์เดียวเชื่อเอาจะเชื่อแบบไหนล่ะกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์มีองค์เดียวอัลลอฮุซอมัดอัลลอฮ์คือที่พึ่งแต่เวลาเอาเข้าจริงไปพึ่งใครพึ่งโต๊ะครูไหนก็ไม่รู้จะแต่งงานต้องข้างขึ้นเนี่ยพึ่งอัลลอฮ์เหรอไปดูข้างขึ้นข้างแรมไม่เอาและไอ้ข้างขึ้นเลิกกันกี่รอบแล้วต้องไปดูข้างขึ้นและเชื่อข้างขึ้นเนี่ยชิริกพี่น้องเวลาชิริกจบเลยอามันอิบาดะห์ที่เคยละหมาดอะไรมาจบทำไมอ่ะก็เพราะเราไม่รู้คุณค่าหรือความน่ากลัวของชิริกพี่น้องถ้าเราไม่ฟังนะเราก็จะมองชิริกเรื่องเล็กอ๋อชิริกเหรอชิริกก็ชิริกดิชิริกคืออะไรเอาไปถามเด้อที่ชอบควายไปหลานน่ะไม่ชอบฟังบรรยายอ่ะลาเอลานั่นน่ะวันไม่ชอบฟังลองไปถามที่ชิริกคืออะไรตอบไม่ได้หรอกพี่น้องผมนี่ไม่ได้เอามะผมนินทานะถ้านี่มะโต๊ะครูนะขนาดผมบอกมะไอ้จี้ฝากสลามมาเอออ้าวจะตอบยังไงนายฮัจยะสมรบูหาดอยู่ไหนผมไปเจออาจารย์อับดุลลอฮ์อาจารย์อับดุลลอฮ์บอกอาจารย์อยู่ใกล้บ้านโต๊ะลิ้มเปล่าอ๋ออยู่ใกล้ฝากสลามถึงโต๊ะลิ้มด้วยนะผมก็บอกโต๊ะลิ้มอาจารย์อับดุลลอฮ์ฝากสลามมาเออนี่ในยุคก่อนๆเป็นแบบนั้นแต่โต๊ะลิ้มไม่ได้เป็นแบบนี้แต่นี่ผมเอามะผมเลยมะผมนี่มะโตคูนะก็ยังไม่รู้เลยเวลาคนฝากสลามมาจะกล่าวยังไงก็ได้เออไลจิมึงเป็นยังไงอ่ะมึงไปเจอที่ไหนล่ะนี่ไงพี่น้องแต่ถ้าเราไม่ฟังศาสนาเราจะรู้เหรอชิริกแล้วกี่บ้านน่ะผมอ่านการ์ดมาแต่งงานเดือนนั้นขึ้นข้างขึ้น15ค่ำแรม7ค่ำอะไรก็แล้วแต่ต้องข้างขึ้นบ้านเจ้าสาวการ์ดแบบนี้ผมไม่ไปกินหรอกไอเราก็ไม่ใช่คนดีเราก็บาปเยอะแยะแต่ถ้าเจอการ์ดแบบเนี้ยบ้านอะกีดะห์เพี้ยนฉะนั้นอัลลอฮ์นบีบอกว่าอัลลอฮ์ได้วะลากินยันซูรุอิลากูลูบิกุมอัลลอฮ์มองไปที่หัวใจก่อนมองไปว่าให้อัลลอฮ์เป็นเอกภาพหรือเปล่าอัลลอฮ์เป็นเอกภาพยังไงพี่น้องกุลฮุวัลลอฮ์แหละกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุซอมัดลัมยาลิดดูนะกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์มีองค์เดียวอัลลอฮุซอมัดอัลลอฮ์คือที่พึ่งจะยามมียามจนยามสุขยามทุกข์อัลลอฮ์องค์เดียวมีอะไรปรึกษาอัลลอฮ์ในตะฮัจญุดพี่น้องละมาตะฮัจญุดเลยปรึกษาอัลลอฮ์ก้มโออัลลอฮ์บ่าวอ่อนแอเหลือเกินที่เลี้ยงลูกแล้วลูกมันไม่รักดีดูสิมันไม่ยอมละหมาดมันไม่อะไรบ่าวอ่อนแอเหลือเกินอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์กล่าวรำพันกับอัลลอฮ์แล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์โออัลลอฮ์ขอให้เปลี่ยนหัวใจลูกฉันด้วยเธอให้เขาได้รับเหมือนที่อาดุอากุนูนะอัลลอฮุมมะดินีฟีมันฮะดัยที่เราอ่านกันนะรู้ไหมพี่น้องอัลลอฮุมมะดินีฟีมันฮะดัย
อัลลอฮ์ให้ทางน้ำกับฉันเหมือนกับทางน้ำที่พระองค์เคยให้กับคนยุคก่อนๆมาแล้วเนี่ยนี่เวลาเราได้ยันซูรุอิลากูลูบิกุมประการต่อมาว่าอามาลิกุมอัลลอฮ์ก็มองไปอีกว่าปฏิบัติยังไงปฏิบัติเอาแบบไหนล่ะอัลลอฮ์ส่งนบีมามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมนุษย์ทุกคนต้องเอาแบบอย่างซอฮาบะห์ก็เอาแบบอย่างซะลาฟุศอลิฮ์ก็เอาแบบอย่างเราก็ต้องเอาแบบอย่างแบบอย่างแบบไหนล่ะเอาดูนบีสินบีเคยนินทาไหมเราก็ไปดูนบีไม่นินทาใครเลยเว้ยแล้วภรรยานบีล่ะมีไหมมีอิจฉากันไหมอัลลอฮ์พี่น้องภรรยานบีก็มีเหมือนกันเรื่องสุภาพสตรีเนี่ยดูดิที่นบีดื่มน้ำผึ้งมาจากอีกบ้านอีกหลังหนึ่งมาถึงบ้านอีกหลังหนึ่งอีกหลังหนึ่งบอกว่าเหม็นน้ำผึ้งนะเหม็นบางมีภรรยากี่คนสามอ๋อคนเดียวอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยสมมุติใครมีสามสมมุตินะครับวะลากินแล้วก็ไปกินน้ำผึ้งมาอีกบ้านหนึ่งบ้านอีกเมืองหนึ่งไม่ได้ไปด่าว่าภรรยาอีกคนหรอกอีกคนหนึ่งดูนะภรรยาของนบีอีกคนหนึ่งเหม็นน้ำผึ้งนบีสาบานต่อรอว่าจะไม่กินน้ำผึ้งเลยความที่ว่าอัลลอฮ์ก็เอาใจภรรยาเหมือนกันแต่อัลลอฮ์ลงวะฮีมาเลยมูฮัมหมัดเจ้าทำแบบนี้ไม่ได้เพราะเจ้าจักเอาของฮาลาลเป็นของฮารอมไม่ได้เพราะน้ำผึ้งเป็นของฮาลาลท่านอบีสาบานเลยว่าจะไม่กินน้ำผึ้งแล้วใครจะกล้ากินอีกซึ่งน้ำผึ้งเป็นของฮาลาลฉะนั้นวันนี้เราก็ไปดูแบบอย่างนบีละหมาดยังไงอ่ะนบีละหมาดตักบีดอย่างนี้กอดอกอย่างนี้ก้มอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อดได้เรื่องละหมาดละนี่แบบนบีพอนบีบอกซอลลูกะมารอไอตูมูนีอุซัลลีพวกเจ้าจงละหมาดเสมือนอย่างเห็นฉันละหมาดถ้าละหมาดผ่านเหมือนนบีเป๊ะเข้าสวรรค์ไหมเพราะอะกีดะห์ถูกแล้วนี่อะกีดะห์ไม่เพี้ยนแล้วอะกีดะห์แบบอัลลอฮ์องค์เดียวเลยไม่มีอะไรทั้งสิ้นฉันจะขออะไรก็ขอต่ออัลลอฮ์แต่จะมีพวกลองของขอต่ออัลลอฮ์เหรออัลลอฮ์เอาน้ำเย็นในตู้เย็นให้กินสักแก้วสิไอ้นี่บ้าไอ้นี่ยังไม่ได้ขอแบบนี้ไอ้นี่ดุนยาเราขอเอาแม่ไหนอัลลอฮ์เจ๋งใช่ไหมนะอัลลอฮ์เจ๋งเอาน้ำเย็นน้ำหวานเฮลบูบอยผสมโซดาในตู้เย็นล็อก2เอามาหน่อยสิอัลลอฮ์จะเอามาให้เหรออันนี้เขาเรียกคนบ้าฉะนั้นหนทางสู่สวรรค์พี่น้องอัลลอฮ์มองมาหัวใจเวลาหัวใจก็มองไปที่อะมานอะมานก็คือแบบอย่างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ฉันเรียนแบบอัลลอฮ์พี่น้องเข้าสวรรค์ผมนะผมเชื่อด้วยใจบริสุทธิ์เลยในเนี่ยเข้าสวรรค์หมดแล้วเนี่ยเข้าหมดเลยเข้าหมดดีใจไหมฮัจญาห์ได้เข้านี่ผมรู้เลยฮัจญาห์ได้เข้าอาจารย์รู้ได้ไงเอานะฮัจญาห์แล้วฮัจญาห์นี่เป็นคนใจดีบริจาคเยอะๆช่วยทีเอ็มเยอะๆอับดุลลาห์เดี๋ยวจะอับดุลลาห์ว่าฉะนั้นตรงนี้พี่น้องครับนบีเนี่ยมีหะดีษเยอะทำไอ้นี่ได้เข้าสวรรค์ทำไอ้นั่นได้เข้าสวรรค์นบีมีของที่จะมาเขาเรียกอะไรปลอบใจให้กำลังใจเราว่าเราเข้าสวรรค์เนี่ยนะมีสิ่งนี้ก็ได้เข้าสวรรค์เหมือนกันแต่สุดท้ายพี่น้องขอให้หัวใจของเราเนี่ยบริสุทธิ์แต่คราวนี้เนี่ยมันจะเข้าเลยหรือเปล่าอย่างพวกซอฮาบะห์เนี่ยผมดูแล้วเข้าเลยพวกตายชะฮีดนี่เข้าเลยแต่บ้านเราตายถูกรถชนอันนี้ตายสาเหตุชะฮีดเหมือนกันอันนี้ชนเปี้ยงนึงตายเลยอันนี้เขาเรียกชะฮีดเล็กสาเหตุถูกรถชนแต่ซอฮาบะห์เขาตายในสนามรบพวกนั้นอัลลอฮ์เข้าสวรรค์เลยพี่น้องละหมาดก็ไม่ต้องละหมาดให้อ่ะคิดดูอาบน้ำก็ไม่ต้องอาบฝังชุดนั้นเลยอ่ะไอ้ยังพวกเรานี่ยังต้องโอ้โหผ้ากาฟานกระบูนพิมเสนผ่านน้ำใบพุทราต่อลงขุดหลุมโอ้โหอีกหลายขั้นตอนฉะนั้นวันนี้นะครับช่วงแรกบอกกับพี่น้องก่อนว่าเนี่ยผมมองแล้วได้เข้าสวรรค์แต่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นแหละ
ไอ้ช้าหรือเร็วอยู่ที่ผลงานผลงานข้อที่หนึ่งจะเข้าช้านะแบบ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 พี่น้องรู้ไหมนบีเนี่ยกลัวเรื่องเนี้ยนบีบอกไมยัดมัลลีมาใบนาละยายฮีว่ามาใบนาฟักฮิไซฮีอัดมัลลาหูอันจันนากามากอลาสโลลองอะไรวะสัลลัมนบีบอกใครกล้าประกันปากประกันอวัยวะเพศอย่าสนอัดมัลลาหูอันจันนะฉันจะประกันสวรรค์ให้กับเขาและไอ้สองอย่างนี่แหละตัวแสบพี่น้องที่ทำให้เราเข้าสวรรค์ชาละหมาดวันศุกร์ไหมละหมาดฟัดดูห้าเวลาทำไหมทำแต่เวลาออกไปถึงหน้าบ้านอัลลอฮ์ยังไม่พ้นลานสุเราเลยเอาแล้วแล้วก็พูดถึงคนอื่นเนี่ยที่ผมต้องพูดแล้วก็ทุกเวทีเลยที่ผมต้องพูดพี่น้องเพราะมันเรื่องใหญ่คนที่พูดถึงคนอื่นเนี่ยนบีอิสรอมิอราชรายงานโดยอบูดาวูดเนี่ยพี่น้องนบีอิสรอมิอราชนะครับอิสรอก็คือจากไบตุลลอฮ์คือมักกะฮ์สู่เยรูซาเล็มเรียกว่าอิสรอจากไบตุลมักดิสที่เยรูซาเล็มนู้นขึ้นฟากฟ้าเรียกมิอรอจนบีขึ้นไปยิบรีนพานบีไปแล้วไปผ่านกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้เนี่ยอะไรพี่น้องเล็บนี่มินนูฮาสทำมาจากทองเหลืองพวกนี้กำลังทำอะไรยักมีชูนาวูยูฮาฮุมวาสูดูรอฮุมกำลังขวนหน้าของเขาหน้าอกของเขาควนนบีก็ถามเนี่ยใครยิบรีนก็ตอบกับนบีว่าอ๋อพวกนี้แหละพวกชอบกินเนื้อพี่น้องของเขาก็คือชอบพูดถึงเขาในแง่ไม่ดีเวลาลูกหลานตัวเองไม่ดีพูดไหมเงียบหลานตัวเองหนีตามพี่กุ้งแถวอุดรไปเฉยหลานตัวเองท้องก่อน3เดือนเฉยแต่ข้างบ้านมึงเอ้ยมึงรู้เปล่าท้อง3เดือนบ้านนี้นะเว้ยใส่ทองปลอมวันนั้นไปเขมรกับกูเนี่ยมึงไปงานมึงดูจี้เธอจี้อันเนี้ยนะมาจากเขมรไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้ 3,500 มองออกด้วยนะมองออกแล้วก็คนใส่ของปลอมพี่น้องจำไม่ดีนะใครที่ใส่ของปลอมแล้วเพื่อหลอกคนให้คนนั้นคิดว่าของจริงบาปการแต่งตัวใส่ของปลอมบาปไหมไม่บาปถ้าเจตนาเพื่อให้คนอื่นคิดว่าของแท้อันนี้ในฮะดีษนบีเรียกว่าบาตอรุลฮักปกปิดความจริงโอ้ยโชว์เลยเว้ยจี้เอามาโชว์แต่งจริงเขมรแล้วก็เดินแต่งจริงไอ้ของแท้หมดแล้วผัวผ่านไปหมดแล้วคราวนี้มันจนไม่ลงอ่ะอย่างเมาะเนี่ยย่อเอาผ่านไปหมดแล้วทุกอย่างหมดไปเขมรนะมะเพราะใครๆเขารู้ว่าเรามียังไงก็มีสักหน่อยอย่างเนี้ยเขาเรียกบาตอรุลฮักผิดพี่น้องโอเคนี่ก็อาจารย์ดุลาเย่เยซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนนะครับขอบคุณท่านอาจารย์ยูซุฟนะครับที่ได้ให้ความรู้กับพวกเราเยอะแยะเลยนะครับแล้วในเวลาเดียวกันนะครับท่านก็สอดแทรกสิ่งที่เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆนะครับผมเองบางเรื่องบางอย่างที่อาจารย์ยูซุฟพูดหรือเอ่ยถึงเนี่ยเราเห็นภาพว่ามันเป็นภาพที่เราต้องกล้าที่จะสารภาพนะครับว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงในครอบครัวของพวกเราเองทีนี้ผมจะสรุปนิดนึงนะครับที่อาจารย์ยูซุฟได้นำเรียนสาระหลักๆเลยก็คือเงื่อนไขที่สำคัญนะครับในการที่เราจะได้สิทธิ์เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ให้สิทธิ์ทุกคนโดยเสมอภาคนะครับอัลลอฮ์ไม่ได้รังเกียจหรือตั้งแง่ตั้งงอนหรือว่าเลือกปฏิบัติอัลลอฮ์ทรงยุติธรรมให้เกียรติให้โอกาสกับทุกคนมีสิทธิ์เป็นชาวสวรรค์อยู่ที่เราจะตัดโอกาสของเราทิ้งหรือเปล่านั่นแหละครับกุลอุมมะติยะดคูลูนัลญันนะทุกคนจะต้องได้เข้าสวรรค์อินชาอัลลอฮ์ยกเว้นคนที่บ่ายเบี่ยงหรือเกี่ยงงอนที่ไม่อยากจะเข้ามันมีคนแบบนี้ฉะนั้นท่านพี่น้องผู้มีเกียรติครับอาจารย์ยูซุฟนำเสนอกับพี่น้องว่าเงื่อนไขหลักๆที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ1จะต้องมีอีมาน2จะต้องประกอบสิ่งที่เป็นผลงานหรือคุณธรรมความดีไปพร้อมๆกันด้วยอีมานเพียงลำพังอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นหลักประกันในเบื้องต้นว่ามีสิทธิ์เป็นชาวสวรรค์นะครับมีสิทธิ์เป็นชาวสวรรค์ส่วนจะช้าจะเร็วอาจารย์ยูซุฟบอกส่วนหนึ่งก็คือพิจารณาตามผลงานที่เป็นความดีที่ประกอบ
อัลลอฮ์จะให้เข้าสวรรค์นะเข้าเพราะมีอีหม่านนะใช่แต่เงื่อนไขที่อัลลอฮ์จะทรงพิจารณาก็คือเอ็งทำอะไรเลยเอ็งจะเข้าชั้นนั้นนะเอ็งจะไปฟิรดาวน์นะเอ็งไม่ทำอะไรเลยเอ็งจะไปฟิรดาวน์ได้ยังไงงั้นเอ็งต้องมีผลงานเพราะผลงานที่เราซุนระบุเอาไว้ใครทำแบบนี้จะได้อยู่แบบนี้ใครทำแบบนี้จะได้แบบนี้ใครทำแบบนี้งั้นมันต้องทำเพื่อเป็นเงื่อนไขประกอบการพิจารณาอามันไม่ใช่เพียงสาเหตุเดียวนะครับที่จะทำให้เราเข้าสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สิ่งที่เป็นปัจจัยหลักเลยก็คือพระกรุณาพระเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะทรงมีต่อพวกเรานะครับแม้กระทั่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองท่านก็บอกว่าแม้กระทั่งตัวท่านเองท่านก็ยังต้องอาศัยความเมตตาความมกรุณาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิลลาอัยตะกอมมะดันยัลลอฮ์ถ้าอัลเลาะห์เมตตาฉันก็ได้สิทธิ์เข้าสวรรค์เหมือนกับพวกท่านฉะนั้นตรงเนี้ยนะครับอาจารย์ยูซุฟเน้นย้ำอยู่ตลอดเลยว่าต้องมีอามันกับมีอะไรครับมีอีหม่านก่อนแล้วก็มีอามันในอายะห์กุรอานเยอะแยะเป็นเยอะแยะมากเลยนะครับที่พูดในลักษณะนี้อินนัลลซีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตแท้จริงบรรดาผู้ที่อีหม่านและประกอบกรรมดีอัลเลาะห์จะให้สวรรค์ละฮุมุลญันนะห์เรื่อยไปนั่นมีหลายอายะห์ที่ในลักษณะนี้นะครับที่เป็นไปในทิศทางนี้ตอนนี้เราจะทำยังไงล่ะที่จะพิสูจน์ได้ว่าเราเนี่ยมีอีหม่านจริงหรือเปล่าหรืออีหม่านเรียกว่าดีแต่ปากนะปากดีแล้วก็เรื่องอีหม่านอีหม่านต้องอย่างนั้นเลยแต่ไม่มีอะไรพิสูจน์เลยเพราะอีหม่านไม่ใช่เพียงแค่คำพูดอย่างเดียวนะครับอีหม่านของเราเนี่ยการศรัทธาของเราเนี่ยนะครับมันจะต้องเกิดขึ้นจากการตัสดีกนะครับการพิสูจน์ถึงความเชื่อความศรัทธาที่มันจะต้องอะไรครับเกิดขึ้นตัสดีกุลบิลญานานะครับตัสดีกุลบิลญานานก็คือเชื่อด้วยหัวใจอามาลุนบิลอารการในเวลาเดียวกันต้องพิสูจน์ได้เห็นด้วยแคร์สารพางกายของเราเนี่ยสรีระของเรามือไม้แขนขาของเราต้องอามันต้องละมาต้องทำศีลอดต้องอะไรหลายๆอย่างที่เป็นอามันเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าใจของเราเนี่ยมันจริงหรือเปล่าตรงกับคำพูดการกระทำของเราหรือเปล่าและที่สำคัญก็คือกอลุนบิลิซานพิสูจน์ด้วยวาจาด้วยอ้างอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับว่าตัวเองศรัทธาหรือเปล่งเป็นวาจาอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องมีอามันเพื่อที่จะพิสูจน์ฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าทำแล้วยืนยันว่ามีอีมานให้เรารีบทำขออนุญาตยกตัวอย่างวันนี้พูดเรื่องงานมัสยิดก็พูดเรื่องมัสยิดนะพูดเรื่องใกล้ๆตัวเราหะดีษซอฮีฮ์บทหนึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดอาจารย์ท่านไม่ใช่บอกนะผมจำไม่แม่นในซอฮีฮ์ของท่านอิมามมุสลิมเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัรรอญูละยะอ์ตาดุลมัสยิดหรืออิซารออัยตุมุรรอญูละยะอ์ตาดุลมัสยิดะคราใดโอกาสใดที่พวกท่านทั้งหลายเห็นชายใครชายสักคนหนึ่งหรือคนใดก็แล้วแต่ยะอ์ตาดุลมัสยิดที่เข้าไปเป็นไปมัสยิดอย่างสม่ำเสมอฟัชฮะดูละฮูบิลอีมานให้พวกท่านทั้งหลายการันตีรับรองไปเลยว่าคนแบบเนี้ยมีอีมานที่อาจารย์ยูซุฟบอกกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านรู้ท่านประจักษ์ว่าใครเป็นคนดีรอซูลก็บอกว่าอย่าบัดแบบนี้เราการันตีได้เรายืนยันเรารับรองได้แต่ถ้ามันไม่เคยมาสู่เราไม่เคยมาทำความดีไม่เคยโผล่หัวมาสู่เราเลยนะครับทั้งปีทั้งชาติไม่เคยโผล่หัวมาสู่เราเลยนะครับอันนี้เราจะไปยืนยันได้ยังไงฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกว่าลองดูนะสังเกตดูใครที่เข้ามามัสยิดไม่ขาดมาอย่างสม่ำเสมอมักริบมาสุบฮ์มานะแล้วก็บ่ายอาซาดอะไรมาครบทุกวักตูแบบเนี้ยฟัชฮะดูละฮูบิลอีมานให้พวกหลายพิสูจน์ยืนยันการันตีไปกับให้กับเขาได้เลยว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ที่มีอีมานฉะนั้นพอเรารู้อ่อนี่ถ้าเราทำแบบนี้ได้เนี่ยมันเป็นหลักมันเป็นอะไรมันเป็นข้อพิสูจน์หรือเป็นดัชนีว่าเราเนี่ยมีอีมานแล้วโดยอะไรโดยพฤติกรรมโดยการกระทำฉะนั้นพี่น้องก็ลองดูกันแล้วกันนะครับว่าอันไหนที่เราพอจะทำแล้วมันเป็นสิ่งที่จะยืนยันกับเราว่าเรามีอีหม่านเรามีการกระทำที่เรียกว่าเป็นความดีไปพร้อมๆกับการอีหม่านของเรานั่นมันจะเป็นหลักประกันว่าอินชาอัลเลาะห์เราคือว่าที่ชาวสวรรค์อัลเลาะห์จะไม่ทรงพิจารณาที่สีผิวของพวกท่านทั้งหลายอาจารย์ยูซุฟย้ำในตอนท้ายอินนัลลอฮะตะอาลาลายันซุรุอีลาซูวาริกุมวะลาอีลาอัลวานิกุมวะลาอีลาอัมวาลิกุมอัลเลาะห์ไม่แคร์เลยอัลเลาะห์ไม่ได้ดูเลยตรงอะไรครับรูปร่างรูปพรรณสันฐานจะสูงจะเตี้ยจะอ้วนจะผอมอัลลอฮ์ไม่ดูจะหัวหยิกหรือจะผมหยักโศกอัลลอฮ์ดูไหมไม่ดูนะครับอัลลอฮ์ไม่ได้ดูเดี๋ยวขาวหรือดำและอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ดูทรัพย์สิน
เงินทองใครรวยใครจนอัลลอฮ์ไม่ได้พิจารณาตรงนี้วะลากียันซุรุอิลาอะมาลิกุมวะอันยาติกุมแต่อัลลอฮ์ทรงพิจารณาก็คือตรงอามันกับเจตนาความสุจริตใจของพวกท่านฉะนั้นวันนี้นะครับเราถึงแม้เราจะไม่รวยไม่รู้ไม่เท่ไม่สวยไม่หล่ออะไรก็แล้วแต่เรามีสิ่งที่เป็นผลงานเป็นความดีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงพิจารณาก่อนอย่างอื่นเนี่ยนั่นน่ะเท่ากับว่าเราสบายใจเราโล่งอกได้แล้วนะครับว่าอัลลอฮ์ดูเราตรงนี้อัลลอฮ์ไม่ได้ดูตรงอื่นนะเดี๋ยวอาจารย์อับดุลชะกอตในรอบที่2นี่เรามีเวลาไม่เยอะแล้วนะครับอยากให้อาจารย์พูดถึงอายะห์กุรอานที่บรรยายหรือพรรณนาถึงความสุขของชาวสวรรค์นะครับในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเป็นหะดีษกุดซีอะอัดดตุลิอิบาดิยัสซอลิฮีนะมาลาอัยนุนรออตวะลาอูซุนุนซะมิอัตวะลาคอตอรอะลากอลบิบาชารณเวลานี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังทรงใช้ให้มาลาอิกะห์ของพระองค์ตกแต่งสวรรค์อยู่นะครับแล้วก็อัลลอฮ์ก็บอกในหะดีษกุดซีบอกว่าเรานี่จัดเตรียมสวรรค์ไว้ซึ่งเป็นอุทยานอันบรมสุขเนี่ยเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะสมนาคุณให้กับอิบาดิยัสซอลิฮีนบ่าวผู้ทรงคุณธรรมบ่าวผู้ประพฤติดีประพฤติชอบของเราซึ่งสายตาไม่สามารถที่จะเคยเห็นมาก่อนหูก็ไม่เคยสัมผัสไม่เคยได้ยินเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาก่อนจินตนาการนึกคิดก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้สัมผัสได้อาจารย์ลองเอาอายะห์กุรอานสัก 2-3 อายะห์หรือข้อมูลที่อาจารย์เตรียมไว้นะครับบอกกับพี่น้องว่าสวรรค์ของอัลลอฮ์หน้าไปอยู่นะครับมันดีขนาดไหนมันมีความสุขขนาดไหนจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องนะครับในการที่จะเรียกว่าขวนขวายกระตือรือร้นให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันนี้วันพรุ่งอาจจะเป็นวันสุดท้ายโอกาสสุดท้ายของพวกเรานะครับตอนนี้ให้อาจารย์พูดชี้ชวนพี่น้องให้นะครับได้เห็นความสุขของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงจัดเตรียมหรือสำรองเอาไว้เพื่อที่จะเป็นความเมตตาให้กับชาวสวรรค์นะครับเรียนเชิญอาจารย์อับดุลชะกูรครับครับบิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องมาดูกันต่อนะฮะในหลักฐานที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวไว้ถึงชาวสวรรค์พี่น้องเวลาที่เราพูดถึงชาวสวรรค์เนี่ยอัลลอฮ์ได้เตรียมสวรรค์ไว้ให้กับเราและพระองค์ได้ทรงกล่าวไว้ในได้หลายหลักฐานด้วยกันที่พูดถึงความในพูดถึงการที่ทำให้เราอยากได้เข้าสวรรค์เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงการทำให้เราอยากได้เข้าสวรรค์เนี่ยพระองค์จะพูดถึงสิ่งที่คนอยากจะเข้าไปถามว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความอยากในเรื่องอะไรบ้างผู้ชายเนี่ยมีความอยากในเรื่องอะไรบ้างฮะบางทีมีความอยากเรื่องอะไรบ้างบางละโซนก็แล้วแบบไม่ต้องโกหกอาจารย์ดุสกอตถามอาจารย์ดุลล็อกก็ได้มึงฮะบางละโซนแบบไม่ต้องโกหกอ่ะผู้ชายเนี่ยมีความอยากในเรื่องอะไรเฮ้ยอย่ากลัวดิอย่ากลัวฮะอยากมีเมียเรื่องอะไรเรื่องผู้หญิงเอาบางจริงไหมจริงพี่น้องถ้าใครบอกว่าไม่จริงเนี่ยแสดงว่าโกหกถ้าผู้ชายคนไหนบอกว่าผู้ชายเนี่ยไม่ได้มีความอยากเรื่องผู้หญิงโกหกแม้กระทั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบียังบอกเลยว่าสิ่งที่ในโลกดุนยาทําให้ฉันรักเนี่ยคืออะไรฮะอัตตีบวันนิซาก็คือน้ําหอมแล้วก็เรื่องผู้หญิงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีความต้องการผู้ชายต้องการเนี่ยคืออะไรฮะคือเรื่องผู้หญิงผู้ชายมีความต้องการเนี่ยแต่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้เราพอเพียงแค่4คนพอไม่ต้องเกินตาสว่างนะพอเราคุยเรื่องสีเนี่ยผมก็ไปต่อไม่ค่อยได้แล้วเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาให้เราได้กำหนดให้เราได้มีแค่4คนมีเกินนี้ไม่ได้พี่น้องถ้าอยากจะมีเกินต้องไปดูในสวรรค์เพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะเวลาที่อัลลอฮ์ตะอาลาพูดถึงสวรรค์เนี่ยพระองค์จะพูดถึงสิ่งที่มนุษย์มีความอยากในเรื่องนั้นอัลลอฮ์ได้พูดไว้ในอายะห์นึงว่าวะฟาพูดถึงหลักฐานที่ของความสุขในสวรรค์นะวะฟากิฮะติมมิมไมตะคัยรุนและผลไม้จากผลไม้ที่พวกเขาจะเลือกกินกันเพราะฉะนั้นในสวรรค์เนี่ยเราอยากจะได้กินผลไม้อะไรเนี่ยเราเลือกเอามากินเลยวะละมีตอยริมมิมมายัชตะฮูนและก็เนื้อนกตามที่พวกเขามีความอยากจะกินกันพอเวลาเสร็จแล้วเป็นไงฮะวะฮูรุนอีนแล้วก็นางสาวสวรรค์ฮูรอะมาฮูรจัมอฮาวรอคือผู้หญิงที่มีในตาคมมีความสวยงามอันไอินไอินก็คือตาผู้หญิงที่มีตาคมมีความสวยงามซึ่งอยู่ในสวรรค์พี่น้องฮะเพราะฉะนั้น
อิบนุอับบาสได้บอกว่าไลซามาฟิลญันนะห์มิสลามาฟิดดุนยาอิลลัลอัสมาสิ่งที่อยู่บนสวรรค์เนี่ยไม่มีอะไรที่มันเหมือนกับสิ่งที่บนโลกดุนยาเลยยกเว้นชื่ออย่างเดียวบนสวรรค์ใช้ชื่อว่าผู้หญิงบนโลกดุนยาใช้ชื่อว่าผู้หญิงแต่ความสุขกับผู้ของผู้หญิงเนี่ยบนสวรรค์เนี่ยความสวยงามมันไม่ได้เหมือนกับผู้หญิงบนโลกดุนยาอัลลอฮ์ได้บอกว่าวะฟากีฮะมิมัยตะคอยรุนวะละห์มิตอยริมมัชตุนวะฮูรุนอีนพูดถึงผลไม้ที่ชาวสวรรค์มีความอยากพูดถึงเนื้อที่ชาวสวรรค์มีความอยากจะกินแล้วก็พูดถึงนางสาวอุลามะเลยบอกว่าเพราะฉะนั้นในเรื่องการกินของชาวสวรรค์เนี่ยเขาจะกินผลไม้ก่อนแล้วก็ค่อยกินอาหารแล้วก็ค่อยไปสู่ความสุขเรื่องผู้หญิงเพราะฉะนั้นในเรื่องการกินเนี่ยอุลามะเลยเอาประโยชน์มาจากอายะนี้อายะที่พูดถึงชาวสวรรค์เนี่ยว่าถ้าเราอยากจะกินให้ถูกสุขลักษณะให้กินผลไม้ก่อนแล้วก็ค่อยกินข้าวแต่เรากินไงเราจะกินข้าวก่อนผลไม้แต่เวลากลับไปดูอาหารของชาวสวรรค์เนี่ยเอาล้อให้กินผลไม้ก่อนเพราะฉะนั้นการกินที่ถูกของมนุษย์เนี่ยคือการกินผลไม้ก่อนเพราะนั้นพี่น้องอะในสวรรค์เนี่ยไม่ได้มีอะไรที่เหมือนกับสิ่งที่บนโลกดุนยายกเว้นชื่ออย่างเดียวทีนี้เรามาดูว่าการเข้าสวรรค์นะผมลองค้นอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าทำแบบนั้นทำแบบนี้แล้วจะได้เข้าสวรรค์ไม่พบสักอายะห์นึงเลยที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าคนที่มีศรัทธาอย่างเดียวจะได้เข้าสวรรค์หมายความว่าคนที่ไม่ต้องปฏิบัติอะไรเลยแล้วจะได้เข้าสวรรค์ไม่เจอสักอายะห์เลยในอายะห์กุรอานถ้าใครเจอจะเอามาให้ดูด้วยอัลเลาะห์บอกว่าคนที่มีอีมานเนี่ยจะได้เข้าสวรรค์แต่ทุกครั้งที่อัลเลาะห์ตะอาลาพูดถึงว่าคนที่มีอีมานอัลเลาะห์จะตามด้วยคำว่าปฏิบัติอามันที่ซอละเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเข้าสวรรค์มีอีมานพร้อมการปฏิบัติอามันที่ซอละเรามาดูหลักฐานในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์25อัลลอฮ์อุบัชชิริลลดีนอามะนูวะอามิลุศอลิฮานแจ้งข่าวดีคนที่มีศรัทธาและปฏิบัติอามันที่ดีอันนะละฮุมญันนาตินตัจรีมินตะฮ์ตะฮันอันฮารเขาจะได้เข้าสวรรค์ที่มีทานน้ำไหลอยู่ใต้นั้นพี่น้องอะบ้านที่มีความสุขที่สุดคือบ้านที่มีทานน้ำไหลอยู่ใต้นั้นฟิรอูนมันพยายามสร้างบ้านที่คล้ายๆกับสวรรค์เวลามันตะกับบดจะสู้กับมูซาบอกว่าอะไรสลีมุลกุมิสรวะฮาดิฮิลอันฮารุตัจรีมินตะฮ์ตีมันกำลังจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมูซาทำเป็นตะกับบดทำมาเป็นว่าจะแน่กว่าฟิรอูนฟิรอูนบอกว่าเนี่ยฉันเป็นคนที่มีอำนาจในอียิปต์ไม่ใช่เหรอแล้วดูบ้านของฉันสิมีทานน้ำไหลอยู่ใต้บ้านของฉันเนี่ยฟิรอูนกำลังจะบอกว่าบ้านของฉันเนี่ยมันเหมือนสวรรค์แล้วนะเพราะฉะนั้นฉันเนี่ยเหมือนกับคนที่เหนือสุดแล้วเพราะนั้นเจ้าอย่ามาทำเป็นอยู่ข้างหน้าฉันความสุขในสวรรค์นั่นคือการได้อยู่บ้านที่มีทานน้ำไหลนั้นอัลลอฮ์ได้บอกว่ากุลละมารุซิกูมินฮามินซะมะรัติรริซกอนกอลูฮาซัลลซีรุซิกนามินกับวะอูตูบิฮิมุตชาบิฮานี่อัลลอฮ์ตะอาลาได้พูดถึงความสุขในชั้นสวรรค์ที่เขาจะได้ริซกีจากซะมะรอจากผลไม้ที่เขาได้มาวะละฮุมฟีฮาอัซวาญุมมุตะฮะเราะและพวกเขาจะได้ในสวรรค์ได้นะฮะได้บรรดาภรรยาที่เป็นหญิงบริสุทธิ์วะฮุมฟีฮาคอลิดูนและจะได้อยู่ในนั้นตลอดกาลอีกอายะห์นึงอัลเลาะห์บอกว่าวัลลดีนอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตอูลาอิกะอัศฮาบุญญันนะห์ผู้ที่มีอีหม่านและปฏิบัติอามันที่ดีพวกนี้คือชาวสวรรค์ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์ในซูเราะห์นิซาอัลเลาะห์ได้บอกว่าวัลลดีนอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตซะนุดคิลุฮุมญันนะห์คนที่ปฏิบัติเอาที่มีอีหม่านและปฏิบัติอามันที่ดีจะได้เข้าสวรรค์เช่นกันซูเราะห์นิซาอีกซูเราะห์หนึ่งซูเราะห์นิซาอายะห์122วัลลดีนอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตซะนุดคิลุฮุมญันนะห์ตัจรีมินตะฮ์ตะฮันอันฮารมีอีมานปฏิบัติอามันแล้วก็จะได้เข้าสวรรค์ในซูเราะห์อารอฟอายะห์42วัลลดีนอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตลานุกัลลิฟุนัฟซันอิลลาวุสอาฮาคนที่มีอีมานและปฏิบัติอามันที่ดีเราไม่บังคับใครยกเว้นตามความสามารถของเขาอูลาอิกะอัศฮาบุญญันนะห์เขาจะได้เป็นชาวสวรรค์ในซูเราะห์ยูนุสก็เช่นกันอายะห์ที่9อัลเลาะห์บอกพูดเหมือนกันว่าปฏิมีอีมานและต้องปฏิบัติถึงจะได้เป็นชาวสวรรค์ในซูเราะห์ฮูดอายะห์23มีอีมานและปฏิบัติแล้วก็จะได้เข้าได้เป็นชาวสวรรค์ในซูเราะห์รออ์อายะห์29วัลอัลลดีนอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตตูบาละฮุมวะฮุสนุมาอาบมีอีหม่านและปฏิบัติอามันที่ดีในซูเราะห์อิบรอฮีมอายะห์23ซูเราะห์ฮัจญ์อายะห์14ซูเราะห์อัลฮัจญ์อายะห์23ซูเราะห์ฮัจญ์ซูเราะห์ฮัจญ์อายะห์ที่56และหลายๆอายะห์ด้วยกันมีประมาณ20กว่าอายะห์ไม่มีอายะห์ไหนเลยที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าคนที่มีอีหม่านแล้วได้เข้าสวรรค์เลยเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะ1ในการหลงผิดของคนที่อยู่ในยุคแรกๆเลยก็คืออะไรฮะ
คือการที่เอาการปฏิบัติออกจากอีหม่านออกจากการศรัทธาเพราะฉะนั้นคนที่อยากได้เข้าสวรรค์อย่ามีการศรัทธาอย่างเดียวแล้วไม่เคยปฏิบัติอะไรเลยคนที่มีแต่คำพูดมีแต่การนึกคิดไม่ใช่หนึ่งในชาวสวรรค์แต่ชาวสวรรค์ให้คนที่มีอีมานแล้วก็ปฏิบัติอามัลที่ดีแล้วก็จะได้เข้าสวรรค์ตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สัญญากับเขาไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องฮะถ้าหากว่าเราอยากจะเป็นหนึ่งในชาวสวรรค์เราต้องไม่ใช่คนที่มีแต่อีมานอย่างเดียวมีแต่คำกล่าวอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอย่างที่เราบอกไว้ว่ากลุ่มนึงที่เขาหลงออกจากแนวทางท่านนบีคืออะไรฮะเอาการปฏิบัติออกจากอีมานคือพวกมุรญิอะห์กำลังจะบอกว่าคนที่มีศรัทธาอย่างเดียวกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างเดียวจะได้เข้าสวรรค์เลยนี่คือพวกมุรญิอะห์ที่บรรดาอุลามะทำการต่อต้านคนกลุ่มนี้อย่างมากแล้วก็เอาหลักฐานเรื่องการปฏิบัติแล้วจะได้เข้าสวรรค์เพราะฉะนั้นพี่น้องฮะถามว่าเวลาที่เราพูดถึงกลุ่มต่างๆในยุคก่อนเนี่ยเราพูดมาเพราะอะไรฮะเพราะว่าหลักความเชื่อมันยังมีอยู่ในปัจจุบันมีคนที่มีความเชื่อว่าแค่ฉันกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วเชื่อว่าอัลลอฮ์มีจริงแล้วไม่เคยละหมาดไม่เคยทำอะไรเลยแล้วถามว่าเขาจะได้เป็นชาวสวรรค์ไหมพี่น้องฮะคนแบบนี้เนี่ยที่เชื่อว่าอัลลอฮ์มีจริงแล้วไม่เคยปฏิบัติอะไรเลยเนี่ยในสมัยท่านนบีเรียกว่ามุชริกีหรือว่ากุฟฟาร์เรียกว่าคนมุชริกีหรือว่าคนกุฟฟาร์แต่มุสลิมคือคนที่มีอีมานกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็ปฏิบัติอามัลที่ดีแล้วจะได้เป็นหนึ่งในชาวสวรรค์พี่น้องฮะมาดูตัวอย่างสั้นๆนะสุดท้ายตัวอย่างสั้นๆถึงคนที่มีการปฏิบัติแบบไหนแล้วจะได้เป็นชาวสวรรค์เราจะได้รู้ว่าแนวทางคนที่จะได้ไปเป็นชาวสวรรค์เนี่ยเราจะต้องทำยังไงพี่น้องบางครั้งเนี่ยเราเวลาที่เรามองภาพว่ามันเป็นภาพที่ยากเรามองภาพด้วยว่าการไปสวรรค์เนี่ยมันยากเรามาดูทางด่วนเรามาดูทางที่มันไปง่ายชายคนหนึ่งมาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามท่านนบีว่าอะรออัยตยารอซูลุลลอฮ์ถามท่านนบีว่าท่านเห็นมั้ยว่าอีซาซอลไลตุลมักตูบะเวลาถ้าหากว่าฉันได้ละหมาดครบ5เวลาวะซุมตุรอมฎอนถือศีลอดเดือนรอมฎอนวะอะห์ลันตุลฮาลาลวะฮัรอมตุลฮารอมแล้วฉันก็ทำในสิ่งที่เป็นของฮาลาลแล้วฉันก็ทิ้งในสิ่งที่เป็นของฮารอมท่านเขาถามท่านนบีว่าอะอัดคูลุนญันนะฉันจะได้เข้าสวรรค์ไหมพี่น้องฮะเวลาที่เรานึกว่าทางไปสวรรค์เนี่ยมันยากมันดูเยอะแยะมากมายให้กลับมาดูหะดีษของชายบทนี้เนี่ยถามท่านนบีถึงแค่4อย่างฉันละหมาดครบ5เวลาถือศีลอดเดือนรอมฎอนทำสิ่งที่ฮาลาลทิ้งสิ่งที่ฮารอมถามท่านนบีว่าฉันจะได้เข้าสวรรค์ไหมท่านนบีบอกว่านะอัมบอกว่าได้เข้าบอกว่าเขาจะได้เข้าสวรรค์อีกหะดีษนึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันอามะนะบิลลาฮ์วะบิรอซูลิใครที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วก็ศรัทธาต่อรอซูลวะอะกอมัสศอลาห์วะซอมรอมฎอนแล้วก็ถือศีลอดในเดือนดำรงละหมาดครบ5เวลาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนกานะฮักกอนอะลัลลอฮิอัยยุดคิละฮุลญันนะห์ก็เป็นสิทธิของอัลเลาะห์หรือเป็นหน้าที่ของอัลเลาะห์เป็นงานของอัลเลาะห์ที่จะต้องให้เขาได้เข้าสวรรค์เพราะนั้นทางสวรรค์ไม่ใช่ทางที่เป็นอะไรที่ยากเยอะแยะมากมายอีกทีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงลักษณะคนที่เข้าสวรรค์นั่นคือไงฮะท่านนบีได้บอกว่ามันมาตาฮูบารีอุนมินซาลาสใครที่เสียชีวิตไปและเขาก็ได้ปลอดภัยจาก3สิ่งด้วยกันท่านนบีบอกว่าดะคอลันญันนะห์จะได้เข้าสวรรค์คืออะไรฮะ1การตะกับบรอย่ายิงพยองอย่าตะกับบร2อัลกุลูลคือการที่ไปขโมยไปยึดเอาทรัพย์ในทรัพย์เฉลยศึกมาก่อนที่จะมีการแบ่งวัดดัยน์และการคนที่มีหนี้สินอีกหะดีษนึงท่านนบีได้บอกว่าอินนัสซิดกอยะฮดีอิลันบิรแท้จริงการพูดจริงมันจะนำพาไปสู่ความดีวะอินนันบิรยะฮดีอิลันญันนะห์แล้วก็ความดีเนี่ยจะนำพาเราไปสู่สวรรค์เพราะฉะนั้นหนึ่งในทางที่ไปสู่สวรรค์ก็คืออะไรฮะการที่เราเป็นคนที่มีความสัตย์จริงในเรื่องศาสนาอีกอันนึงที่จะพาเราไปสู่สวรรค์ก็คือที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามามินอะฮะดินยะตะวัดดะไม่ว่าใครก็ตามที่ทำน้ำละหมาดฟะยุห์ซินุลวุฎูแล้วก็ทำน้ำละหมาดอย่างดีๆวะยุศ็อลลิรอกอะตัยนแล้วก็ละหมาด2รอกอะตยักบะลุบิกอลบิฮิวะวัจฮิฮิอะลัยฮิมาแล้วก็ทั้งหัวใจของเขาแล้วก็หัวใจของเขาแล้วก็ใบหน้าของเขาเนี่ยมุ่งไปในการละหมาดทั้ง2รอกอะตนั้นท่านนบีได้บอกว่าอิลลาวะจะบัตละฮุญญันนะห์เขาจะได้เข้าสวรรค์อีกทางนึงคือทางที่ง่ายคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าไอยูฮันนัสอัฟชุสสลามโอ้มนุษย์ทั้งหลายให้สลามกันให้มากๆวะอัตอิมุตตออามแล้วก็แบ่งอาหารกันให้มากๆ
วะซอลลูบิลไลลิวันนาซุนิยามแล้วก็ละหมาดในยามค่ำคืนตอนที่มนุษย์เขานอนกันตาเดอะคูลุนยันนะบิสาลามเจ้าจะได้เข้าสวรรค์ด้วยมีความสันติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้อีกหลายอย่างด้วยกันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันบานาลิลลาฮิมัสยิดันบานัลลอฮุวะละฮูบัยตันฟิญญันนะใครที่สร้างบ้านให้อัลลอฮ์ตะอาลา1หลังคือสร้างมัสยิดของอัลลอฮ์ตะอาลาให้อัลลอฮ์จะสร้างบ้านให้เขา1หลังคนที่ดูแลเด็กกำพร้าท่านนบีบอกอานาวะกาฟิรุนยาตีมฟินญันนะกะฮาไตนี่ฉันกับเด็กกับคนที่ดูแลเด็กกำพร้าจะได้อยู่ในสวรรค์กันแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นมันมีหลายงานที่ถ้าหาว่าเราตั้งใจทำเพราะประการปฏิบัติอามัลที่ดีเนี่ยเราจะได้เป็นหนึ่งในชาวสวรรค์ตอละบุลอิลมการศึกษาความรู้ที่อาจารย์ยูซุฟพงกาวีได้บอกกับเราเอาไว้ว่าการศึกษาความรู้มันเป็นแนวทางที่จะพาให้เราไปสู่สวรรค์การละหมาดซุนนะรอวาติบ12รอกอะอ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าใครที่เอาใจใส่กับการละหมาดซุนนะรอวาติบ12รอกอะอ์ทที่ท่านนบีได้วางเอาไว้เป็นซุนนะรอวาติบก่อนและหลังเนี่ยเขาจะได้เข้าสวรรค์อัลเลาะห์ตะอาลาจะสร้างบ้านให้เขา1หลังในสวรรค์เพราะฉะนั้นพี่น้องฮะแนวทางสู่สวรรค์ในบางครั้งเวลาที่เราถ้าหากว่าเรามองว่าหลักการอิสลามหรือว่าแนวทางของอิสลามมันดูยากให้เรากลับมาดูแบบอย่างท่านนบีค้นหาดิษท่านนบีท่านนบีได้บอกไว้สั้นๆที่ซอฮาบะห์มาถามท่านนบีว่าสั้นๆพร้อมกับการรู้หลักการของการปฏิบัติของมุสลิมที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางมาที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรครับพี่น้องคือการที่เรายืนหยัดบนหลักการศาสนาพร้อมกับการค้นหาการปฏิบัติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกอยู่หลายครั้งว่าการคนที่มีศรัทธาและมีการยืนหยัดอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าอินนัลลอดีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตอินนัลลอดีนากอลูร็อบบุนัลลอฮ์แท้จริงบรรดาผู้ซึ่งที่กล่าวว่าพระเจ้าของฉันคืออัลลอฮ์พระเจ้าของเราคืออัลลอฮ์ซุมมัสตะกอมูต่อมาเขาก็ได้ยืนหยัดฟาลาคอฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะฮซะนูนเขาจะไม่มีความหวาดกลัวและไม่มีการเสียใจอัลลอฮ์ได้บอกว่าอูลาอิกะอัศฮาบุลญันนะคนกลุ่มนี้แหละเป็นชาวสวรรค์เพราะฉะนั้นการที่เรามีอีหม่านแล้วก็ยืนหยัดบนหลักการเราก็จะได้เป็นหนึ่งในชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับยะซากัลลอฮุคอยรอนนะครับตอนนี้ก็ดึกพอสมควรแล้วนะครับประเด็นที่อาจารย์อับดุลชะกุตได้นำเรียนกับพี่น้องโดยคร่าวๆก็เน้นในส่วนที่เป็นโปรแกรมที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แนะนำให้เราทำซึ่งเป็นโปรแกรมที่เราสามารถทำได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับอย่างการสร้างสวรรค์การสร้างบ้านในสวรรค์เนี่ยเราสามารถทำได้ตามอัธยาศัยเลยวันนี้เราจะสร้างกี่หลังก็ได้ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นนะครับเป็นคฤหาสน์ของเราวันนี้เรามาที่มัสยิดญามีอุลมุบตะดีรณรงค์ขอรับความช่วยเหลือจากพี่น้องนะครับจะต่อเติมขยับขยายมัสยิดอะไรก็แล้วแต่เราก็ช่วยในบางรายงานบอกไม่ต้องช่วยสร้างเป็นหลังๆหรอกครับกามาฟาซีกอตอตินนะครับโตเท่าขนาดรังนกอะไรล่ะนกกระทาอันนี้นะนกกระทาตัวใหญ่ไหมมึงฟาอย่าเพิ่งเล่นคุยกับครูก่อนรังใหญ่ไหมนกกระทาฮะเล็กกว่ากำปั้นเราอีกใช่ไหมครับแต่อัลลอฮ์จะสร้างให้ไว้เนี่ยเราหัวฐานน่ะบ้านที่อัลลอฮ์จะทรงสร้างฉะนั้นตอนนี้เราลองหาโอกาสนะครับจับจองพื้นที่ในสวรรค์ของเราเอาไว้ใช่ไหมครับเหมือนกับที่ผมถามพี่น้องว่าเราอยากจะอยู่หมู่บ้านพวกไฮโซทั้งหลายนะหิ้วกระเป๋าเข้าไปเลยต่อให้มีเงินร้อยล้านพันล้านมันก็เข้าไปเลยไม่ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์นี่เหมือนกันเราอยากจะมีบ้านขนาดไหนจะมีกี่หลังสร้างไว้ในแต่ดุนยาเราอยากจะปลูกอะไรที่นาบ้านของเราปลูกตั้งแต่ในดุนยานี้เลยใครชอบตอนนี้อาจารย์ยูซุฟนี่เขาไปปลูกบ้าน14ไม่ใช่14หรือ13 13 13ไปปลูกบ้าน13เขาชอบต้นจำปีเขาชอบต้นมะลิเขาชอบต้นอะไรปลูกไว้เต็มเลยอ้าวแล้วบ้านเราที่อยู่ในสวรรค์เราจะปลูกได้ไหมได้ไหมครับได้ฉะนั้นสวรรค์ของอัลลอฮ์อาจารย์ชะกรสรุปตอนสุดท้ายต้องใช้ผลงานด้วยนะครับไม่ใช่ฉันศรัทธาปากบอกฉันศรัทธาฉันเชื่อแล้วฉันยอมรับแล้วเปล่าในตอนท้ายของหะดีษบทหนึ่งรอซูลบอกอัดคอลาฮุลลอฮุลญันนะตะอะลามากานมินัลอามัลอัลลอฮ์จะให้เขาสวรรค์ได้แต่อัลลอฮ์ต้องพิจารณาอะไรด้วยอามัลฉะนั้นมันต้องมีผลงานอ้าวเดี๋ยวอาจารย์ยูซุฟช่วงเวลาที่เหลือตัวนี้ประมาณ10นาทีเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับต่อขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจนั่งฟังเรื่องราวของศาสนาแล้วก็มางานนี้ก็มาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอิหม่ามอับดุลลาตีฟสุขถาวรหรือที่คนรู้จักว่าแซเตฟนะครับแล้วก็มาร่วมกันบริจาคเพื่อที่จะให้เรื่องราวดี
ที่มันจะก่อให้เกิดคุณงามความดีกับเราและให้เราเข้าสวรรค์นะครับนั่นก็คือเรื่องของบริจาคพี่น้องรู้ไหมนบีเกลียดคนขี้เหนียวนะละมาสู่เราทุกวันเลยแต่ขี้เหนียวนบีไม่รักนะครับมีตังต่างเยอะพี่น้องอย่าขี้เหนียวนะครับแต่ผมรู้คนที่มาที่นั่งฟังเนี่ยไม่มีใครขี้เหนียวหรอกเพราะทีเอ็มเนี่ยขอบริจาคทีได้ทุกรอบนะครับแล้วก็ขอแล้วขออีกขอแล้วขออีกเงินนะครับริสกีของอัลลอฮ์บนหน้าพื้นแผ่นดินไม่มีวันหมดไม่มีวันหมดผมเลยบอกหลายๆที่นะครับว่าผมจะทำงานศาสนาทำงานที่บอกเรื่องราวของศาสนาเนี่ยผ่านการขอบริจาคเพราะว่าผมคงไปทำธุรกิจไม่เป็นหรอกครับก็อาศัยอาจารย์อับดุลลอฮ์อาจารย์ซอดีกีนอาจารย์อินยัดอาจารย์มุสตอฟาหลายๆคนช่วยบอกกับพี่น้องว่าบริจาคนะก็ดีครับวันละ20,000วันละ10,000วันละ5,000เข้าทุกวันนะครับเวลาเข้ามาจ่ายค่าสถานีไม่พอก็ขอยืมมันมีอยู่2ขอบริจาคเวลาขอไม่พบก็ขอยืมเวลาขอยืมเขาก็บอกว่าจะใช้นะแต่เราก็บอกว่าถ้าจะยกให้เลยก็ได้เราก็บอกเขาด้วยว่าไม่ต้องเกรงใจนะถ้าจะยกให้นะครับนั้นชีวิตของพวกเรานะครับช่วงท้ายนี้ให้ดูอาหนึ่งต้นแล้วก็ไปอ่านหลังละหมาดนะครับแล้วก็ชีวิตของเราจะดีขึ้นนบีขอดูอาอย่างนี้นะครับอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะมีนั่นยุบนีอัลลอฮ์คุ้มครองฉันอย่าให้ฉันเป็นคนขี้ขลาดการที่จะไปดัดประกาศศาสนากับต่อสู้กับศัตรูของอิสลามกลัวไปหมดเลยว่าอูซุบิกะมีนั่นบุคลีคุ้มครองฉันอย่าให้ฉันเป็นคนขี้เหนียวให้ฉันเนี่ยเห็นอะไรที่เป็นคุณงามความดีอะไรที่มันเกี่ยวกับสังคมอะไรที่มันจะช่วยเหลือสังคมได้ให้ฉันเนี่ยอย่าเป็นคนขี้เหนียวคนขี้เหนียวนบีไม่รักหรอกครับเหมือนกับคนชอบบนบานน่ะพวกนาซัดน่ะโอ้อัลลอฮ์ถ้าลูกฉันสอบติดธรรมศาสตร์เชือดแพะ2ตัวนี่นบีบอกคนขี้เหนียวเนี่ยนี่ถ้าเกิดอัลลอฮ์ไม่ให้ติดล่ะอย่ากินแพะกูเลยนะครับอัลลอฮุมมาอินนีอูซุบิกะมินันยุบนีวาอูซุบิกะมินันบุคลีวาอูซุบิกะมินอันอุรัดดะอิลาอัรซาลิลอุมูรีอัลลอฮ์คุ้มครองฉันประการที่3ก็คืออย่าให้บั้นปลายชีวิตเป็นชีวิตที่ต่ำต้อยชีวิตที่เซซอเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตลูกหลานรังเกียจไม่มีใครสนใจแก่แล้วแก่เลยขอดุอาอย่าให้เป็นอย่างนั้นว่าอูซุบิกะมินอาซาบิลกอบว่าอูซุบิกะมินฟิตนะติดดุนยาว่าอาซาบิลกอบคุ้มครองฉันให้พ้นจากฟิตนะบนดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ขอให้ฉันโดนกระโดนน้อยๆหน่อยท่านหญิงไอชาพี่น้องโดนคดีหนักเลยมีชู้นั่นนบีอดทนขนาดไหนนั่งร้องไห้นะไปเดินไปทางไหนเพื่อนก็บอกว่าอ้าวเมียมีชู้นบีไม่โต้ตอบเลยนั่งเฉยจนกระทั่งอัลลอฮ์ลงวะฮีมาบอกไอชาบริสุทธิ์นบีรีบไปเลยไอตอนที่อัลลอฮ์ยังไม่ลงวะฮีนบีไปหาไอชายันบ้านไอชาเธอทำจริงหรือเปล่าไอชาโมโหเดือดนบีถ้าฉันบอกว่าฉันทำจริงฉันก็โกหกต่ออัลเลาะห์เพราะฉันไม่ได้ทำแต่ฉันบอกว่าฉันไม่ทำนบีก็ไม่เชื่อเพราะชาวบ้านลือกันหมดแล้วนบีรอจนกระทั่งวะฮีลงมานี่เรื่องฟิตนะห์บนดุนยาบางทีมันโดนกับครอบครัวเรานะครับว่าคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพี่น้องขอดุอานะครับขอดุอาให้ผมแล้วก็วิทยากร TM ด้วยผมนี่โดนคดีหลายอย่างโกงบ้างแหละโต๊ะครูจะเอามันเข้าคุกให้ได้แหละถลกหนังโต๊ะครูบ้างแหละล้างคุกรอเต็มไปหมดเลยพี่น้องจริงๆนะกลัวนะกลัวนะครับโกงใครไปดูดิรถพึ่งผ่อนหมดเองบ้านปลูกสันติชนก็ปลูกให้มันไม่ไปซื้อในของอย่างเงี้ยซื้ออย่างเดียวว่าโกงมุตอรอบะพวกเนี้ยวันกิยามะห์เถอะมึงไอ้มันไม่ไปซื้อเลยว่าบ้านผมปลูกน่ะตังที่ไหนนู่นสันติชนน่ะประเสริฐมัสรีคนเซ็นนาย1,500,000ไม่ไปถามอ่ะปลูกบ้านเนี่ยเอาตังมุตอรอบะห์ไปปลูกกินจนอ้วนดูมันบอกเดี๋ยววันนี้ดุนยาเนี่ยไม่ไกลหรอกครับรถผมซื้อรถป้ายแดงมันจะให้ซื้อรถป้ายขาวไงรู้ไหมผมซื้อรถป้ายขาวมาแล้ววิ่งไปพังวิ่งไปพังครั้งหนึ่งผมเคยไปบรรยายคู่กับอาจารย์คนหนึ่งอาจารย์อบิดีนด้วยนู่นปทุม
โอ้โหอาจารย์ดีอาจารย์รถนิ่มมากเลยหัวรถแรงกึ่มในใจโอ้โหเหยียบพี่น้องน้ำมันรั่วแยกพัฒนาการรถพังเลยแล้วก็ใส่โต๊บเราก็ขับทำไงล่ะโต๊ะครูอีก2คนใส่โต๊บสีขาวเขนเที่ยงคืนพี่น้องลองนึกดูเวลาเราซื้อป้ายแดงเนี่ยเงินมูดอราบ้าชัวดูมันเอาหล่อผ่อนเพิ่งหมดเอง4ปีไม่ไปสืบไม่สืบพวกนี้พวกปากเสียมึงหวนกิยามะเถอะเจ้ามีโต้สับปากมีนบีบอกนบีอิสรอมิอะราดชอบว่าร่วมคนอื่นเนี่ยเอามีดสับปากนั่งสับปากอยู่นั่นแหละนี่ไอ้เรื่องดีๆไม่สืบอะอัลลอฮ์ไม่เคยไปสืบเลยว่าเรากินจนตัวอ้วนออกแฟตออกอะไรแต่เราไม่โกรธพี่น้องขำสงสารเขาไอ้ที่เล่าเนี่ยเล่าเพื่อมันคึกคืนไปงั้นแหละมันดึกแล้วนะครับฉะนั้นให้พี่น้องได้รู้เลยนะครับว่ารถที่ผมมีอยู่เนี่ยนะครับผ่อนเพิ่งหมด4ปีบ้านที่ปลูกอยู่เงินสันติชนไปปลูกให้นะครับนั่นแหละฉะนี้ไม่ไปสืบเลยนะไม่สืบเรื่องพวกนี้ไม่สืบสืบอย่างเดียวว่าโกงหรือเปล่านี่ของโตลิมนี่ของโตลิมลงมุดอราบา2ล้านจ่ายหมดยังไม่รู้ยังเส้นทางยังไม่หมดทำท่าจะยกให้มึงนะครับฉะนั้นขอดุอาพี่น้องช่วยกันขอดุอาเพราะผมและก็บรรดาคณาจารย์เนี่ยโต๊ะครูอย่างเดียวบริหารล้วนๆเลยไม่มีใครแล้วนะครับตังไม่มีก็นั่งอยู่งี้อาจารย์ดุลลอห์อัลลอฮ์เดือนที่จะเอาตังที่ไหนนะคราวนี้ก็ต้องแหละนึกถึงฮัจญะห์ไหนเอ้ยฮัจญะห์ซุไลคอเฮ้ยๆอ๋อซุไลคอเอาแล้วฮัจญะห์ซุบัยดะห์ยังเว้ยอัลลอฮ์กิงอัสสลามุอะลัยกุมอาจารย์มีอะไรเหรอปาร็อกไม่มีอะไรหรอกโทรมาถามว่าทุกสุขดีหรือเปล่าอัลลอฮ์พี่น้องฉะนั้นวันนี้พี่น้องขอดุอานะครับขอให้พ้นจากฟิตนะห์บนดุนยาที่ผมเล่านี่นะผมก็นะอูซุบิลลาห์แล้วก็อัสตัฆฟิรุลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์อย่าคิดขอให้อภัยจะโทษให้บาปด้วยเล่าให้พี่น้องได้รู้ว่าคนบางคนเนี่ยมันไม่ไปสืบเรื่องดีหรอกไปเล่าอย่างเดียว DSI มาเยี่ยม TMดีไอจับไปแล้วออกทุกช่องเลยนะครับ DSI มาช่อง5 5 3 7 9ออก2วันเลิกช่องมุสลิมเดือนหนึ่งยังไม่เลิกเลย นี่มุสลิมรักกันน่าดูเลยไอช่อง9ช่อง7มันเด็กๆออก2วันช่องมุสลิมสิ Facebook นี่ออกเป็นเดือนนะครับแม่ปกป้องแล้วก็เอ่ยดูนะเราต้องปกป้องเกียรติมุสลิมปกป้องให้จริงปกป้องให้จริงเวลาโดนกับตัวเองเนี่ยเงียบไม่พูดกับใครเลยฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์เอาซูบิกามินฟิตนาติดดุนยาเพราะฟิตนะเวลามันมาเนี่ยมันไม่เลือกใครบางทีมาโดนกับครอบครัวเราอัลลอฮ์ดูดิลูกเราจริงหนีตามผู้ชายแต่มันลือ3เดือนน่ะลือจังเลยที่หลานมันติดน้ำท่อมมันเงียบนี่แหละพี่น้องฉะนั้นฟิตนะห์บนดุนยาเนี่ยน่ากลัวที่สุดว่าอูซุบิกามินฟิตนะติดดุนยาวะอาซาบิลกอบแล้วก็การอาซาบในหลุมศพก็แค่นี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับสิ่งที่ผมพูดอะไรออกไปขอรอยกโทษให้ผมถ้ามันผิดพลาดแล้วก็ขอให้พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงบริจาคให้มัสยิดนี้แล้วก็บริจาคให้ที่ไรนะ TM นะครับสมมติมีตัง 5,000ให้มัสยิดนี้ 2,000 ให้ทีเอ็ม 3,000 นะครับนี่วิธีการบริจาคยาตีมด้วยยาตีมด้วยยาตีมยาตีม 1,500 ยาตีมพันห้านะครับอ่ะผมขอจบด้วยกับคำว่าซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกครับยะซากุมุลลอฮุค็อยรอนนะครับเรียนกับพี่น้องนะครับที่ผมและคณะวิทยากรอาจารย์อับดุลชะกอรดานีซามันอาจารย์ยูซุฟพงกาวีใช้ระยะเวลาพูดคุยกับพี่น้องนะครับก็คือเพื่อเป็นการให้ข้อมูลในสิ่งที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องทั้งหมดเลยไม่ได้มีเจตนาในการหยิบยกบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะครับเพื่อให้เกิดเป็นฟิตนะหรืออะไรทั้งสิ้นที่อาจารย์นำเรียนเมื่อสักครู่ก็เป็นการได้ระบายนะได้ระบายบ้าง ตอนนี้ผมอยากจะสรุปกับพี่น้องก็คือให้เราฝึกหรือว่าซ้อมอยู่สวรรค์เอาไว้ก่อนเดี๋ยวพอเวลาไปอยู่จริงมันจะเขินเวลาจะเข้าดีไม่เข้าดีเออๆๆอย่างเงี้ยนะ
ซ้อมอยู่ตั้งแต่ในดุนยานี้สร้างบรรยากาศบ้านเราให้เป็นบ้านสวรรค์สร้างครอบครัวของเราให้เป็นครอบครัวชาวสวรรค์ในอุดมคติแบบอิสลามนะครับทำอย่างไรให้รถเราเนี่ยครอบครัวเรานั่งรถเนี่ยนั่งรถแบบคนชาวสวรรค์เขานั่งกันนะครับดังนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราฉวยโอกาสในการที่จะพยายามตรงไหนที่มีสวรรค์ให้เรารีบเข้าไปเลยอิซามารัตุมบิริในซุนันอิหม่ามติรมิซีวัลลอฮุตะอาลาอะลัมอิซามารัตุมบิริยาดุลญันนะติฟะรตะอูฮาคราใดโอกาสใดที่พวกนั้นหลายเจออุทยานสวรรค์รีบเข้าไปเสวยสุขเลยฟะรตะอูฮารอซูลบอกจงเสวยสุขให้เต็มที่เสพสุขให้เต็มที่นะครับบรรดาซอฮาบะห์ถามอัวมาริยาดุลญันนะรอซูลแล้วอุทยานสวรรค์เราจะรู้ได้ไงมันอยู่ตรงไหนรอซูลบอกมายาลิสุซิกริวะมายาลิสุลอิลมิวงไหนที่เขาสนทนาธรรมกันคุยเรื่องศาสนาสอนศาสนานั่งเถอะครับไม่เสียประโยชน์หรอกอย่างได้น้อยมาลีกาก็กำลังโอบปีกสยายปีกเพื่อที่จะหอบอุ้มเราไว้ด้วยความเมตตาด้วยความจำเริญนะครับเราจะไม่ว้าเหวหรอกครับในดุนยานี้เรามีกิจกรรมได้เรียนรู้เรื่องอะกีดะห์วันนี้อาจารย์พิชกรสอนเรื่องคอวาริชสอนเรื่องชีอะห์สอนเรื่องมุรจิอะห์สอนเรื่องกลุ่มต่างๆซึ่งไอ้กลุ่มพวกนี้นะครับหลายกลุ่มมันอันตรธานไปแล้วแต่ความเชื่อมันยังเหลือเป็นกากเป็นเดนให้พวกเราได้เห็นได้สัมผัสกันอยู่ฉะนั้นถ้าเราไม่เรียนไม่ฟังสักวันนึงนะครับเราจะพัดออกจากสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฉะนั้นสวรรค์ของอัลเลาะห์ไม่ได้รอให้ใครไปเข้าได้ง่ายๆมันต้องใช้ระยะเวลาเนี่ยกว่าจะผ่านแต่ละด่านเนี่ยพี่น้องครับสวรรค์ของอัลเลาะห์ไม่ได้เข้าพรุ่งนี้นะต้องรอให้เราเนี่ยหมดอายุในดุนยานี้ซะก่อนหมดอายุไขใช้ริสกีของอัลเลาะห์ครบแล้วไปรอในอัลลัมบารซักกว่าจะถึงพ้นอัลลัมบารซักอิสรอฟีลจะเป่าสังเมื่อไหร่เรารู้ยังอิสรอฟีลเป่าสังฟื้นขึ้นมาชีพขึ้นมาแล้วมายืนในเมากิฟรอกว่าอัลเลาะห์จะพิพากษาไต่สวนอีกไม่รู้นานต่อนานเท่าไหร่ฉะนั้นจงเสวยสุขในดุนยานี้กว่าจะไปถึงวันที่เราจะเสวยสุขจริงน่ะซ้อมเอาไว้ในดุนยานี้เราจะได้มีความสุขจะได้อิ่มเอมขอดุอากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงอำนวยความสะดวกให้กับพวกเราอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกัลญันนะตะวะมากอรบะอิไลฮามินกอลินวะอามันโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานสวรรค์ให้กับพวกเราและประทานวาสนาให้พวกเราได้ทำในสิ่งที่เป็นผลงานทำให้เราได้กล้าใกล้สวรรค์ทั้งคำพูดของเราแล้วก็ความประพฤติของพวกเราหมั่นขอกับอัลลอฮ์แบบนี้ผมเชื่อว่านะครับง่ายได้สำหรับพวกเราที่จะพบเจอเส้นทางสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายนี้ขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงตอบแทนคุณความดีให้กับวิทยากรทั้งสองท่านอาจารย์ยูซุฟพงศ์กาวีอาจารย์อับดุลชะกุรดานีซามันและขอพระองค์ทรงโปรดประทานความจำเริญสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงริสกีที่เพิ่มพูนให้แก่พี่น้องทุกท่านที่ได้มาร่วมงานและร่วมบริจาคในค่ำคืนนี้สุดท้ายนี้ขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์